ีมงานคบบัณฑิตขอแสดงความยินดีและขอบคุณท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญบริจาค กับโครงการ1แผ่น1เล่มเพราะซีดีทุกแผ่นที่ท่านซื้อท่านได้ร่วมบริจาค กับคุณบัณฑิตอึ้งรังสีให้หนังสือพัฒนาชีวิต1เล่มกับน้องๆชาวไทยที่ขาดแคลนสำหรับท่านที่อาจได้รับความรู้จักแผ่นนี้ฟรีแต่อยากมีส่วนร่วมในการบริจาคท่านสามารถโอนเงินไปบริจาคโดยตรงได้ที่กลุ่มลูกเหรียงจังหวัดยะลาองค์กรการกุศลในดวงใจของคุณบัณฑิตขอบคุณค่ะครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีวันนี้จะมาคุยกันเรื่องที่ผม passionate กับมันมากครับอยากให้ความรู้กับทุกคนในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้นช่วยให้คุณขจัดความทุกข์ต่างๆที่ไม่จำเป็นความไม่มีอิสรภาพทางใจความหนักอกหนักใจและบางครั้งที่เราต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำนะครับทำให้เสียเวลาชีวิตไปสิ่งนั้นก็คือการที่ประกาศอิสรภาพตัวเองการที่เข้าใจว่าตรงไหนเป็นขอบเขตของเราที่เราทำแล้วไม่ได้เป็นการบาปเป็นคนที่ไม่มีจิตใจดีหรืออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะถูกสังคมเนี่ยยัดเยียดข้อหามาเสมอเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยมานั่งคิดกันแบบมีเหตุผลนะครับชื่อเรื่องที่ให้วันนี้ก็คือว่าโทษทีนี่มันชีวิตฉันหมายความว่าอะไรหมายคือว่าคุณจะต้องสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองสองขาได้แล้วก็ปฏิเสธถ้าคนไหนเนี่ยพยายามที่จะมาชักใยคุณหรือว่ามาควบคุมคุณหรือมาพยายามผลักดันให้คุณทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำนะครับทำไมผมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสทำกิจกรรมอีกแบบนึงก็คือการมี private coaching หรือ private mentoringหรือการ private consultation นั่นเองก็คือให้ consult คนแบบ private และคำถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆเลยก็คือว่านี่จากพวกเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วนะครับบางคนเป็น CEO หรือว่าเป็นผู้บริหารหรือบางคนเป็นเจ้าของกิจการแล้วเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็ยังถูกกดดันจากคนที่เขาคิดว่ามีอำนาจเหนือเขาบางครั้งก็เป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำพ่อแม่บังคับยัดเยียดข้อหาว่าเนี่ยเธอไม่ทำอย่างนี้นะเธอไม่กตัญญูแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาพิจารณาดูกันจริงๆไม่ใช่แบบนั้นเลยเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผมสอนบ่อยๆว่าคุณมานั่งพิจารณาด้วยหลักการก่อนเสร็จแล้วค่อยมาตัดสินว่าเฮ้ยคนอื่นยัดเยียดข้อหาเข็นแก่ตัวให้เราหรือไม่เสียสละให้เราหรือไม่กตัญญูให้เราเนี่ยเขาทำเพื่อผลประโยชน์ของเขาหรือเปล่าอย่างที่ออสการ์ไวลด์นะครับออสการ์ไวลด์พูดไว้อย่างดีมากเลยก็คือว่าการเลือกที่จะทำสิ่งที่เราต้องการไม่ได้เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่การบังคับให้คนอื่นทำสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นแหละเรียกว่าเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมานั่งคิดดีๆนะครับเวลาใครเนี่ยมายัดเยียดบังคับใช้เหตุผลเอาความรู้สึกผิดมาใส่คุณแล้วบอกว่าเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ทำอย่างที่ฉันบอกนะคุณจะเป็นคนเห็นแก่ตัวนั่งคิดดีๆนะครับปรัชญาที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากแหล่งหลายแหล่งแหล่งแรกเป็นแหล่งที่หลายคนอาจจะรู้แล้วโดยเฉพาะถ้าใครศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามหลักการมสูตรก็คือ10ข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้แก่ชาวกาลามะถึงได้เรียกว่ากาลามสูตรนะครับที่บอกว่าอย่าพึ่งปลงใจเชื่อในสิ่งใดๆเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันรายละเอียดว่ากาลามสูตรมีอะไรบ้างนะครับแหล่งที่2เป็นหนังสือที่ผมอ่านตอนเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วแบบปลดปล่อยความเป็นอิสระให้กับตัวผมเลยชื่อว่า Pulling Your Own Strings โดยดร. เวนไดเออร์
ดร.เวนไดเออร์นี่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาเขียนหนังสือมานานมากแล้วน่าจะเป็น50ปีได้แล้วมั้งแล้วหนังสือเล่มที่ผมได้อ่านเนี่ยจริงๆตอนนั้นมีแปลเป็นภาษาไทยด้วยชื่อว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้ที่เหมือนเปิดความคิดใหม่ๆเลยในชีวิตว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะมี BS detector BS detector หมายความว่า BS ก็คือ bullshit นะครับภาษาอังกฤษขอใช้คำไม่ค่อยสุภาพนิดนึง BS detector คือตรวจความงี่เง่าของคนอื่นคนอื่นอาจจะแบบว่าชอบมาแบบใช้คำงี่เง่ามาบังคับเราเราตรวจได้หมดเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่เขาทำเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์กับเขาแล้วมาเป็นภาระให้กับเราหรือว่าเขาทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผมมากเลยเพราะว่าในตอนนั้นอย่างที่บอกผมเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอายึดหลักอะไรที่จะมาทำให้ตัวเองไม่ต้องรู้สึกผิดบางทีเนี่ยคนอื่นก็มาบังคับให้เราทำสิ่งที่เราไม่อยากทำอ่ะเช่นต้องไปงานศพที่เราไม่อยากไปของญาติห่างๆไม่รู้จักก็แทบจะไม่เคยเจอแต่ด้วยความรู้สึกผิดด้วยการกลัวสังคมจะประณามว่าเฮ้ยไม่มีจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวทำให้ผมสลัดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องแล้วก็โฟกัสไปอย่างเดียวเรื่องความสำเร็จเรื่องอะไรที่จะสร้างตัวเองให้ยิ่งใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็วคุณต้องมี BS detector ว่าเฮ้ยสิ่งนี้นี่มันเป็นขยะความคิดคนอื่นหรือเปล่าคุณจำไว้นะครับอย่างที่สตีฟจ็อบส์พูดบ่อยๆอย่าตกเป็นเหยื่อขยะความคิดคนอื่นพอเขาพูดแล้วเนี่ยผมแบบโดนใจสุดๆเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมใช้ชีวิตมาตลอดแล้วก็เข้าใจทันทีเลยว่าเขาหมายความว่ายังไงเพราะว่าเวลาคุณไปทำงานในองค์กรหรือว่าทำงานในสังคมบางอย่างจะมีเจ้านายคนอื่นที่แบบหัวโบราณแล้วก็พยายามยัดเยียดความคิดอะไรต่างๆที่ไม่เวิร์กแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณจำเป็นต้องทำแบบนั้นคุณกำลังตกภายใต้ขยะความคิดคนอื่นโอเคอันนี้เราคร่าวๆให้เข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไรเราทำไมจะต้องมีความฉลาดในการที่อยู่ในโลกนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณประกาศอิสรภาพกับคนอื่นหมายความว่าคุณไม่โดนคนอื่นชักใยนะครับอธิบายนิดนึงหนังสือที่ผมพูดถึงของดร.เวนไดเออร์เนี่ยชื่อว่า Pulling Your Own Strings Pulling Your Own Strings แปลว่าชักใยตัวเองหมายความว่าไม่ถูกคนอื่นชักใยอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองนะครับคือ Pulling ส่วนใหญ่ฝรั่งเนี่ยจะใช้คำนี้ว่าอ๋อในเนี้ยมี somebody pulling the strings อยู่ข้างหลังหมายความว่าภายนอกก็เหมือนกับว่าคนนี้เป็นคนตัดสินใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังอันนี้คุณอาจจะเห็นตัวอย่างได้ในการเมืองใช่มั้ยฮะอาจจะมีคนได้รับตำแหน่งเป็นตุ๊กตาคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคนตัดสินใจอยู่เบื้องหลังคนนั้นไม่มีอำนาจหรอกเพียงแต่ว่ามีคนชักใยอยู่เบื้องหลังอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเขาตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าคุณต้องชักใยตัวเองคุณต้องมีความควบคุมในชีวิตของตัวเองไม่ยอมให้คนอื่นเนี่ยมาควบคุมชีวิตของคุณได้นะครับคุณเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเอง 100% แล้วก็คนอื่นถ้าเขาพยายามใช้กรอบความคิดอะไรต่างๆเนี่ยพยายามมายัดเยียดให้คุณเนี่ยคุณต้องปฏิเสธมีวิธีปฏิเสธอย่างนุ่มนวลไม่ให้ทำร้ายน้ำใจกันก่อนในเรื่องแรกแต่ถ้ามันจำเป็นคุณจะต้องขีดขอบเขตของคุณว่าเฮ้ยอย่างนี้ฉันรับไม่ได้นะบอกขอบเขตของคุณแล้วก็คงมั่นกับสิ่งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าโลกนี้เนี่ยเขา respect หรือเคารพคนที่ไม่ยอมให้คนอื่นมาผลักได้ง่ายๆไม่ยอมให้คนอื่นมาชักใยได้ง่ายๆคนแบบนี้เนี่ยโลกเคารพมากกว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยตอนแรกจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้ฉันบังคับมันไม่ได้เลยว่ะใส่ความรู้สึกผิดให้มันใส่ความรู้สึกเห็นแก่ตัวแต่คนนี้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะถูกมีอิทธิพลนะครับคุณต้องเป็นคนแบบนั้นถ้าคุณสามารถคิดโดยอิสระต้องคิดแบบอิสระนะครับดร.นโปเลียนฮิลสอนใน The Law of Success คุณต้องเป็นคนที่มี Independent Thinking Independent Thinking ก็คือคิดแบบอิสระมานั่งคิดทบทวนเองก่อนว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีเหตุผลหรือเปล่าซึ่งมันตรงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป๊ะในหลักของกาลามสูตรนะครับผมอธิบายให้ฟังเลยแล้วกัน10ข้อเผื่อใครยังไม่คุ้นกับหลักนี้นะครับข้อ1อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามๆกันมาถ้าคนที่ไม่มี independent thinking หรือคิดแบบอิสระเขาก็จะฟังตามๆกันมานั่นแหละแล้วก็มาเล่าต่อแล้วก็เชื่อต่อมีคนแบบนี้เยอะมากถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขครบทุกด้านในชีวิตคุณต้องเป็นคนที่พิจารณาได้ด้วยตัวเองเป็นคน independent thinking ไม่ใช่ไปเชื่อฟังๆตามกันมานะครับมีเยอะแยะมากมายนะในเรื่องของบางทีหลายคนก็ถูก
ิทธิพลของทีวีเขาพูดเรื่องการเมืองแบบนี้เล่ากันมาแบบนี้ก็ด่าต่อกันไปซึ่งคุณต้องมานั่งคิดกันเองนะครับข้อ2 อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบกันมาข้อนี้สำคัญมากเลยถือสืบกันมาคืออะไรมีเยอะแยะไปหมดพิธีกรรมต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานศึกษาศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องคิดดีๆว่าไอ้สิ่งนั้นมันจำเป็นหรือเปล่าสำหรับการยกระดับจิตวิญญาณของคุณนะครับมีเรื่องไม่จำเป็นต่างๆมากมายพิธีกรรมต่างๆมากมายที่แบบทุกศาสนามีหมดอ่ะแต่ว่ามันบิดเบือนจากแก่นที่พระพุทธเจ้าสอนไปหรือเปล่าหรือแก่นที่พระเยซูคริสต์สอนไปหรือเปล่านะครับผมเชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์เนี่ยสอนให้เรามีความเมตตาให้เรามีความรักสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะปฏิบัติตามที่ท่านสอนใช้เวลากับเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนตัวเองแต่ว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นของมนุษย์ที่แบบว่ามนุษย์พยายามที่จะสร้างพิธีกรรมสร้างโน่นนี่อะไรขึ้นมาเยอะแยะโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่สอนเราในเรื่องจิตวิญญาณคือพระอาจารย์ในเรื่องจิตวิญญาณก็ผมก็คือพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์นะครับคุณกลับไปที่แก่นที่ท่านสอนน่ะแล้วปฏิบัติตามบางคนเนี่ยใช้เรื่องศาสนามาโหมาสร้างสงครามมาสร้างอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยผมก็ถามตัวเองบอกว่าทำไมคุณไม่ไปยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ที่บอกให้มีเมตตากับคนพระเยซูคริสต์สอนเสมอให้รักทุกคนนะครับใครมามุ่งร้ายกับคุณก็ให้ turn the other cheek turn the other cheek ก็คือหันหน้าไปอีกทางนึงคือคนตบหน้าท่านข้างนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าไปยื่นอีกข้างหนึ่งให้เขาตบนะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ฉลาดนักแต่ว่าหมายความว่าเราหันหน้าไปทางอื่นซะทำเป็นเฉยๆ ignore อย่าไปตอบโต้อย่าไปสู้ทำร้ายกับเขานะครับเพราะว่าคุณก็จะต้องรับผลกรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมุ่งร้ายกับคุณ turn the other cheek ก็คือหันแก้มไปอีกทางนึงนั่นแหละจำไว้ถ้าสงสัยอะไรกลับไปที่แก่นของสิ่งที่พระอาจารย์ด้านจิตวิญญาณของเราทั้งสองคนเนี่ยสอนนะครับเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนข้อ3อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือจนสมัยนี้คนก็ยังทำกันคนล่ำลือมายังไงก็พูดกันตามนั้นแล้วก็เชื่อตามนั้นคุณต้องตรวจเช็คความเชื่อของคุณทุกข่าวทุกอะไรที่คุณได้ยินมาเนี่ยคุณต้องตรวจเช็คมันอย่าเพิ่งไปเชื่อครั้งแรกในทีวีในอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมีข่าวอะไรเดี๋ยวนี้เยอะไร้สาระเยอะแยะแล้วอีกส่วนใหญ่คุณไม่ต้องรู้99%คุณไม่ต้องรู้นะครับโอเคข้อ4อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีถ้าคุณดูตำราในท้องตลาดส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ดีนักนะความจริงเราก็ต้องสกรีนนิดนึงว่าอันนี้คนเขียนโอเคหรือเปล่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหนเขาเช็คข้อมูลของเขาหรือเปล่าแปลผิดมาหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยขนาดคัมภีร์ไบเบิลยังมีแปลผิดเพียบเลยนะครับแปลผิดจนคนอ่านไม่รู้เรื่องผมจะเล่านิดนึงว่าพอดีแมรี่เป็นมิชชันนารีแมรี่เคยเป็นมิชชันนารีนะครับแล้วเขาก็เล่าว่าคนที่เอาพระคัมภีร์ไบเบิลไปอ่านเนี่ยบางทีอ่านรู้เรื่องเลยส่วนใหญ่เพราะว่าแปลผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆมันควรจะแปลใหม่ได้แล้วนะครับแล้วก็มีบางช่วงเนี่ยที่ผมคิดว่าใช้คำผิดเช่น ask and you shall receive นะครับ ask and you shall receive ที่ The Secret เอาแก่นหลักเนี่ยมาสอนใน The Secret นะครับแล้วแก่นหลักจาก Bible อันนี้เนี่ยมาสอนแต่ก็ไม่ได้เมนชั่น Bible เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้คนแบบที่มาเป็นศาสนาอื่นก็จะคิดแบบอ๋อนี่มันศาสนาคริสต์อะไรอย่างงี้แต่ว่าการที่เขาแปลคำว่า ask เนี่ยใน Bible แปลว่าขอเนี่ยมันไม่ใช่เลยผมว่ามันแปลผิดเพราะว่าคำว่าขอเนี่ยก็คือในภาษาอังกฤษแปลว่า beg ก็คือเหมือนคล้ายๆขอแบบขอทานแต่จริงๆแล้วเนี่ยการ ask นี่เป็นการเหมือนคุณกระบอกกล่าวบอกในระดับเดียวกันบอกว่าโอเคฉันต้องการแบบนี้แต่ไม่ใช่ขอแบบนั่งร้องไห้นั่งแบบวอนเหมือนกับว่าชาตินี้ฉันคงไม่ได้หรอกมั้งแต่แล้วแต่พระเจ้าว่าจะให้หรือเปล่าซึ่งไม่จริงเลยมันไม่ใช่แล้วแต่พระเจ้าถ้าคุณขอด้วยความเชื่อคุณได้แน่นอนแต่ว่าเรื่องนั้นสามารถไปตามฟังได้ในซีดีชื่อว่าพลังดึงดูดนะครับผมอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนี่เป็นเหตุผลที่ว่าอย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์เพราะอะไรนั่นก็เป็นขยะความคิดคนอื่นเหมือนกันอาจจะเป็นข้อมูลเก่าๆแล้วที่ใช้ไม่ได้แล้วในสมัยนี้หรือว่าเป็นการแปลความหมายผิดๆมาของคนอื่นแล้วก็ผิดกันมาเรื่อยๆตกทอดกันมาตลอดนะครับผมเจออย่างนี้บ่อยมากนี่เป็นเหตุผลที่คุณจะต้องเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อตั้งแต่แรกปักใจเชื่อตั้งแต่แรกไม่เอาคุณต้องมานั่งคิดแบบ simple คิดแบบว่าตาม
ความเข้าใจของคุณแล้วก็สอหาความรู้แล้วก็ถึงตกผลึกด้วยตัวของคุณเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดหลักปฏิบัติมาตลอดและก็ช่วยในชีวิตของผมได้มากทีเดียวนะครับทำให้เราไม่ไปทำอะไรที่ตามคนอื่นอ่ะเพราะว่าการที่คุณตามฝูงชนมันส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะครับโอเคข้อ5อย่าปลงใจเชื่อเพราะเดาว่าเป็นเหตุผลกันสังเกตคำว่าเดานะครับคนส่วนใหญ่เวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสมมุติเป็นผลลัพธ์สิ่งเหล่านี้อะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะต้องไปสืบว่าเหตุจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เช่นอย่าบอกว่าคนนี้รวยเพราะว่าทำแบบนี้หรือว่าต้องโกงถึงจะรวยคนเขาพูดกันมาหรือว่าคุณก็มองว่าอ๋อคนมีคนรวยหลายคนที่โกงหรือคอร์รัปชันแล้วก็รวยแล้วคุณก็มาเดาเป็นเหตุผลว่าอ๋อต้องโกงถึงจะรวยอาจจะมาสรุปต่อว่าอ๋อในประเทศนี้เนี่ยถ้าทำมาหาสิ่งสุจริตรวยไม่ได้มีนะครับมีคนเคยพูดกับผมอย่างนี้หลายคนเลยผมก็บอกว่าคุณรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูแล้วกันผมก็ทำของผมเองผมก็หาวิธีที่ฉันจะรวยได้แล้วก็สร้างตัวขึ้นมาเองเลยจากสิ่งที่สุจริตและสิ่งที่ดีด้วยแล้วผมก็ตัดไอ้เรื่องที่มันไม่ชอบไว้หมดเลยเรื่องไหนที่ต้องมีใต้โต๊ะเรื่องไหนที่ต้องมีคอร์รัปชันเรื่องอะไรเนี่ยถ้าธุรกิจนั้นมีเรื่องแบบนี้เกี่ยวผมไม่ยุ่งเลยถ้ามีธุรกิจแบบไหนที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนที่ผมรู้สึกว่าไม่ซื่อตรงไม่อยากเดียวด้วยก็ไม่ทำเลยก็รวยได้นะไม่ใช่ว่ารวยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมพิสูจน์ไปเรียบร้อยแล้วว่าถ้าคุณอยากจะรวยด้วยความสุจริตคุณก็ทำได้นี่ก็เป็นข้อเตือนสำหรับคุณเหมือนกันว่าอย่าไปเชื่อใครแล้วก็อย่าพึ่งมาสรุปเดาด้วยเหตุผลที่บางทีเนี่ยเรายังไม่เห็น cost relationship หรือความสัมพันธ์ของมันอย่างชัดเจนแล้วเราก็มาสรุปของเราเองนะครับข้อที่6อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานคาดคะเนคนสังเกตนะครับครั้งหน้าคุณเจอคนรอบตัวเนี่ยลองสังเกตดูว่ามีใครทำอย่างนี้บ้างผมเจอบ่อยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการศึกษานะก็คาดคะเนแล้วก็พูดกันเองแล้วก็เดากันเองแล้วก็มาสรุปอย่างเงี้ยซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเราจะรู้สึกว่าคนนั้นไม่มีเครดิตถ้าตัวคุณเองเป็นคนแบบนั้นเนี่ยอีกหน่อยจะไม่ค่อยมีใครเชื่อเราไงถ้าเกิดเราแบบว่าคาดคะเนแล้วก็มาสรุปแล้วก็มันก็ไม่เป็นความจริงเราก็จะโดนสงสัยอีกหน่อยคำพูดต่อไปเราก็โดนสงสัยนี่เป็นเหตุผลที่ผมพยายามอย่างยิ่งยวดนะครับในทุกสื่อที่ผมผลิตออกไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือออดิโอต่างๆเนี่ยผมจะไม่ยอมเลยให้ข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เนี่ยไปอยู่ในซีดีของผมหรือหนังสือของผมเนี่ยเพราะผมรู้ว่าถ้ามีแม้แต่ครั้งเดียวที่คนมาบอกว่าเฮ้ยคุณบัณฑิตคุณไม่เห็นจริงเลยเฮ้ยคุณบัณฑิตเอาไปใช้แล้วไม่เห็นใช้ได้เลยมันเสียเครดิตตั้งแต่ต้นจนจบเลยเสียแบรนด์ไปเลยพูดง่ายๆนี่เลยครับเป็นเหตุผลที่ว่าผมตรวจสอบทุกอย่างก่อนที่จะพูดออกมาตรวจสอบทุกอย่างก่อนจะเขียนลงไปเพราะผมรู้ว่ามันอยู่ตลอดชีวิตมันกลับมาไม่ได้แล้วคำพูดนั้นน่ะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังจะบอกว่าให้คุณยังไม่ต้องเชื่อผมตั้งแต่ครั้งแรกคุณสามารถที่จะไปลองใช้ดูผมบอกทุกคนเลยที่อ่านหนังสือผมหรือหนังสือเสียงผมเนี่ยคุณต้องลองไปใช้ดูแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเดาจากอาการที่เห็นข้อ7นะครับอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเดาจากอาการที่เห็นข้อ8อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้วนะครับทฤษฎีหลายอย่างเนี่ยมันก็เก่าแล้วเปลี่ยนไปละใช้ไม่ได้ละมีเยอะแยะมีทฤษฎีของซิกมุนด์ฟรอยด์นะครับซิกมุนด์ฟรอยด์ก็เป็นจีเนียสคนนึงเป็นอัจฉริยะคนนึงเป็นต้นตอของจิตวิทยาถึงแม้ว่าเป็นจีเนียสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทฤษฎีใช้ไม่ได้แล้วได้พิสูจน์มาเยอะแยะไปหมดแล้วว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยก่อนเชื่ออะไรต้องตรวจเองด้วยคุณต้องตรวจตาด้วยตัวเองก่อนนะครับข้อ9อย่าปลงใจเชื่อเพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือของนี้มันเฟกกันได้นะครับเฟกแปลว่าเสแสร้งได้นะครับบางคนแบบอาจจะดูแบบจบด็อกเตอร์มาแต่ด็อกเตอร์ไหนไม่รู้ด็อกเตอร์ห้องแถวหรือเปล่ามีเยอะแยะนะครับคนที่จบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นผมเคยเจอคนที่อ้างชื่อว่าเป็นด็อกเตอร์ผมถามหลายๆอย่างแต่ว่าเขาตอบไม่ได้ผมพยายามที่จะเจาะลึกเข้าไปเนี่ยก็พอจะเข้าใจอะว่าอ๋อสงสัยมาไม่ได้จบมาที่ไหนที่มันมีสถาบันที่มีเครดิตหรืออะไรเงี้ยมีเยอะแยะมากมายนะครับในอเมริกาที่สถาบันที่ไม่ได้รับการเครดิตยอมรับจากรัฐบาล
นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเขาได้แค่มีตำแหน่งคำว่าด็อกเตอร์อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะช่วยเขาหากินได้มากขึ้นเราไม่ควรปลงใจเชื่อเฉพาะว่าผู้พูดคนนั้นมีตำแหน่งอะไรอยู่ข้างหน้าคุณไม่รู้หรอกว่าเขาได้ตำแหน่งนั้นมายังไงเราไม่จำเป็นต้องไปสู้ฮกใครโดยแค่ว่าเขามีเอาอะไรมาค้ำหน้าชื่อเขาโอเคเราเคารพเขาเป็นมนุษย์หนึ่งคนแต่ว่าถ้าจะเคารพสติปัญญาเขาเนี่ยเราต้องเช็คดูดีๆต่อไปอย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าท่านสมณะนี้เป็นครูของเราครูก็สามารถที่จะให้ข้อมูลผิดได้ไม่จำเป็นต้องแบบว่าคุณต้องปลงเชื่อตลอดนะครับจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าลูกศิษย์มันควรจะเก่งกว่าครูประเทศนี้มันจะก้าวหน้าได้เนี่ยไม่ใช่ว่าครูมาสกัดดาวรุ่งหรือเด็กจะต้องเก่งน้อยกว่าครูทุกครั้งจริงๆแล้วผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าผมต้องเก่งระดับโลกเนี่ยผมต้องเก่งกว่าครูผมทุกคนไม่ว่าครูผมจะเป็นคนระดับโลกเป็นเทรนเนอร์ระดับโลกหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วผมจะเก่งกว่าเขาเพราะว่าโลกมันจะก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อคนที่มันเป็นลูกศิษย์นี่มันข้ามเหนือหัวครูไปมันจะได้ไปสร้างอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับโลกนี้มันจะเป็นแบบไหนประเทศนี้จะเป็นแบบไหนถ้าเด็กของเราเนี่ยทุกรุ่นนี่แย่กว่าครูหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับไปนะตอนผมเรียนนะมีหลายอย่างเลยที่ครูสอนแล้วมันไม่จริงอ่ะเข้าใจว่ามันสอนมาโอเคในสังคมไทยเขาอาจจะสอนว่าต้องเราจะต้องแบบว่าเคารพครูคำสอนของท่านคือศักดิ์สิทธิ์เคารพใช่ครับเราเป็นคนที่เคารพคนเราเป็นคนที่เคารพผู้ใหญ่ให้เกียรตินะครับแต่ผมไม่อยากถูกล้างสมองอ่ะเข้าใจป่ะเราจะต้องเป็นคนที่สามารถมีวิจารณญาณของเราเองและก็คิดอย่างเที่ยงนะครับอย่างที่ดร.นโปเลียนฮิลบอร์ดในกาลามสูตรของพระพุทธเจ้าก็ได้สรุปมาไว้ว่าในการที่จะเชื่อใครเนี่ยฮะไอ้10ข้อเนี่ยอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อคือไม่ได้บอกไม่ต้องเชื่อนะแต่บอกว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อตั้งแต่แรกแล้วเมื่อใดล่ะถึงจะเชื่อได้เมื่อใดสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นอกุศลหรือมีโทษเมื่อนั้นพึงละเสียและเมื่อใดสอบสวนสังเกตคำว่าสอบสวนนะครับสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นกุศลหรือไม่มีโทษเมื่อนั้นพึงถือปฏิบัติครับต้องสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนคนส่วนใหญ่ขี้เกียจคนส่วนใหญ่บอกพูดแล้วมาโอเคเชื่อแล้วครับขี้เกียจไปนั่งสอบสวนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่คิดอย่างเที่ยงเป็นคนที่คิดอย่างอิสระเป็นคนที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนอื่นคุณต้องสามารถที่จะมีวิจารณ์ของตัวเองและสอบสวนจนรู้ได้ด้วยตัวเองครับที่มาของกาลามสูตรแปลในเวอร์ชันนี้นี่มาจากหนังสือพระไตรปิฎกฉบับดับทุกข์นะครับผมขอให้เครดิตซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจใครอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมก็ไปได้ที่นั่นนะครับโอเคอีกแหล่งที่มาของข้อมูลที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยตอนแรกมีกาลามสูตรแล้วนะครับแล้วก็มี Pulling Your Own Strings ของดร.เวนไดเออร์จะเล่าให้ฟังนิดนึงดร.เวนไดเออร์เนี่ยเขาเป็นนักเขียนที่ดังมากเริ่มต้นอาชีพของเขาเนี่ยโดยการเป็นอาจารย์แล้วก็ได้รับปริญญาด็อกเตอร์เนี่ยในเรื่องของการคาวน์เซลิงคาวน์เซลิงก็คือการให้คำปรึกษากับคนในเรื่องของการเยียวยาของทางจิตนะครับจิตวิทยานั่นเองภาษาอังกฤษเรียกว่า psychotherapy ก็คือการบำบัดเรื่องจิตนะครับจริงๆด็อกเตอร์เวนไดเออร์นี่ก็คือเป็นคนสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยนะเขาเป็นเด็กกำพร้ารู้สึกไม่รู้จักพ่อของเขาแล้วก็ถูกเลี้ยงในสถานกำพร้าแต่เรื่องเขาบันดาลใจมากเพราะว่าเขาสามารถสร้างตัวขึ้นมาจนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็หนังสือเล่มแรกของเขาชื่อว่า Your Erroneous Zones เป็นหนังสือเล่มแรกของเขาแล้วดังมากหนังสือเล่มนี้ขายได้30ล้านเล่มนะครับเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ขายได้มากที่สุดเล่มหนึ่งในประวัติศาสตร์ทำให้เขาดังมากแล้วตอนนี้ก็ยังดังอยู่นะเสียงหนังสือออกมาอยู่เรื่อยๆเลย40เล่มได้แล้วมั้งแล้วก็มีออดิโอมีทีวีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหนังแล้วเขาก็ได้รับการติดต่อให้ไปอยู่ในหนัง The Secret ของ Rhonda Byrne ด้วยนะครับแต่ว่าเขาปฏิเสธเขาได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับ3ของ100คนนะครับคนที่เป็นผู้นำเรื่องจิตวิญญาณของโลกนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่นะไม่ได้นับพระพุทธเจ้าหรือพระเยซูคริสต์แต่คนที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้นำเรื่องจิตวิญญาณในโลกตอนนี้เขาเป็นอันดับ3นะครับรองจากเอ็กฮาร์ต โทลลีไอ้ฮะโทลีก็คือคนที่แต่งหนังสือเรื่อง The Power of Now คนนั้นเป็นอันดับ1เลยแล้วก็อันดับ8คือโอปราห์อันดับ2คือดาไลลามะนะครับท่านดาไลลามะทุกคนไทยทุกคนคงจะรู้จักก็ให้รู้จักเวนไดเออร์ไว้นิดนึงเพราะว่าจะได้เชื่อเครดิตเขาหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านตอนเป็นวัยรุ่นก็รู้สึกว่ามันแรงนิดหน่อยรู้สึกว่ามันขัดกับวิถีของคนไทยหรือเปล่ามันเป็นคนอเมริกันเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอไปผมไปได้ไปอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับ
คนอเมริกันก็ยังเป็นเหยื่อของความคิดคนอื่นก็มีเช่นเรื่องของความรู้สึกผิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับผู้นำศาสนาบางคนนะผู้นำโบสถ์บางคนใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือที่จะบังคับให้คนทำอย่างโน้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ตามใจผู้ที่เป็นผู้นำโบสถ์ตรงนั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับคำสอนของพระเยซูคริสต์เลยนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆ ของเวนไดเออร์นะครับคุณลองเอาปรัชญาเขาไปคิดดูแล้วก็ลองปฏิบัติดูสำหรับผมเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยมันทำให้ผมประหยัดเวลาชีวิตเยอะแยะมากมายประหยัดเวลาของการที่มานั่งคิดเป็นทุกเรื่องที่ไม่จำเป็นเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับความสำเร็จเลยเรื่องไม่เกี่ยวกับความสุขความสำเร็จไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรด้วยซ้ำนะครับถ้าคุณฟังซีดีแผ่นนี้เนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนว่ามีหลายเรื่องที่เรากังวลโดยไม่จำเป็นในความสัมพันธ์ของเราคนอื่นที่พูดเหมือนกันเลยก็คือหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า The Ultimate Secrets of Total Self-Confidence หนังสือเล่มนี้เนี่ยผมเล่าให้แฟนๆฟังหลายครั้งละเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตของผมเลยแล้วเขามีบทหนึ่งที่พูดถึงคล้ายๆกันเลยอ่ะก็คือเรื่องของ guilt เรื่องของความรู้สึกผิดที่มันมีหลายอย่างเช่น parents กับ child ใช่ไหมครับผู้ปกครองกับเด็กผู้ปกครองใช้ความรู้สึกผิดเนี่ยบังคับเด็กทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือเด็กก็ทำกับผู้ใหญ่ด้วยหรือว่าทางศาสนาก็ทำกับคนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องรายละเอียดกันหนังสือชื่อว่า The Ultimate Secrets of Total Self-Confidence เนี่ยแปลว่าความลับสุดยอดของการเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแต่งโดยดร. Robert Anthony นะครับดร. Robert Anthony คนนี้ก็น่าเชื่อถือมากเขาก็เขียนหนังสือมาตั้งแต่ตอนนั้นอะตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ก็ประมาณคง30ปีได้แล้วมั้งหนังสือของเขาก็ขายดีทุกเล่มเป็นคนหนึ่งที่เหมือนกันได้รับการติดต่อจากลอนดอนเบิร์นเพื่อที่จะไปอยู่ในหนัง The Secret นะครับแต่เขาก็ปฏิเสธเหมือนกันคนนี้เขามีอาชีพเป็นการให้คาวซิลลิ่งเหมือนกันนะครับเป็นจิตแพทย์ให้คำปรึกษาดร. โรเบิร์ต แอนโทนีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องกิลต์เรื่องของความรู้สึกผิดนะครับในหนังสือ Total Self Confidence มีหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแต่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนชีวิตของผมเลยมันทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นมีความให้ผมรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ได้ในชีวิตนี้ว่างๆจะมาย่อให้ฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอีกที่มาหนึ่งของหลักการที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือหนังสือดังอีกเล่มหนึ่งของดร. Stephen Coveyชื่อว่า7 Habits of Highly Effective People หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นคลาสสิกเลยนะครับแปลภาษาไทยว่า7อุปนิสัยของคนที่มีประสิทธิผลอย่างสูงดร. Stephen Covey นี่เป็นฮีโร่ของผมเลยเขาลงบนปกหนังสือเล่มหนึ่งพร้อมผมด้วยนะครับที่เพิ่งออกมา2ปีที่แล้วนี่หนังสือฝรั่งนะเชิญลงมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆไปลงปกนะครับผมก็ได้ลงปกพร้อมกับดร. Stephen Covey เป็นอะไรที่ภูมิใจมากในชีวิตหนังสือของเขาเนี่ยขายได้เป็นหลายสิบล้านเล่มทั่วโลกมีอิทธิพลมาถึงเมืองไทยนะครับแล้วก็เขาได้รับโหวตให้เป็น1ใน25คนผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในสังคมอเมริกันคนนี้ก็น่าเชื่อถือมีข้อหนึ่งที่เขาเนี่ยสอนก็คือ be proactive ก็คือคุณจะต้องไม่ใช่ว่ารอให้สถานการณ์มาเกิดกับคุณคุณจะต้องเป็นคนออกไปเปลี่ยนสถานการณ์นั้นและทำไมถึงมาคุยกันเรื่องปรัชญานั้นในวันนี้เขาสอนบอกว่าในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยไม่ว่าใครจะทำอะไรกับคุณไม่ว่าใครจะด่าคุณไม่ว่าใครจะบังคับคุณหรือใครจะมาพยายามที่จะควบคุมชีวิตของคุณเนี่ยคุณสามารถที่ควบคุมการตอบโต้ของคุณได้คุณอาจจะควบคุมการกระทำของเขาไม่ได้แต่คุณควบคุมวิธีการตอบโต้ของคุณได้และฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็นอีกแบบนึงผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นในทางที่คุณต้องการได้สอดคล้องกับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าใครเนี่ยจะพยายามที่จะมาควบคุมชีวิตของคุณมาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำแบบนั้นนะแบบนี้เนี่ยฝืนใจของคุณเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบโต้ได้และผลลัพธ์คุณก็จะได้อีกแบบนึงนะครับสูตรก็คือสถานการณ์บวกหรือการตอบโต้เท่ากับผลลัพธ์คุณจำอันนี้ไว้เลยสถานการณ์บวกตอบโต้เท่ากับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนการตอบโต้ของคุณได้ซึ่งอันนี้เป็นหลักปรัชญาที่แก่นของดร. Stephen Covey ที่เขาสอนบ่อยๆนะครับที่เขาได้อิทธิพลจากใครรู้ไหมจากคนที่หนังสือเล่มดังอีกเล่มหนึ่งของดร. Viktor Frankl ดร. Viktor Frankl ก็คือคนที่เขียนหนังสือดังชื่อว่า Man's Search for Meaning
การค้นหาความหมายของมนุษย์ที่พยายามค้นหาความหมายของในชีวิตของเขาเนี่ยเราทุกคนเนี่ยถ้าไม่หาความหมายที่ใช่นั้นเราจะไม่มีทางมีความสุขเลยแฟรงเคิลเนี่ยเขาเป็นยิวนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ถูกยึดหมดทุกอย่างแล้วก็เข้าไปอยู่ในคอนเซนเทรชันแคมป์ก็คือค่ายกักกันนะครับของนาซีนะครับซึ่งในค่ายนั้นโอ้โหแบบถูกทรมานทุกคนเนี่ยรอบตัวเขาถูกทรมานกันหมดเลยแต่ดร.แฟรงเคิลก็ถูกเหมือนกันถูกยึดถูกอะไรงานของเขาในทั้งทำมาทั้งชีวิตเนี่ยถูกเผาหมดเลยถูกพวกนาซีเผาหมดซึ่งเขาสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของเขาเองเขาบอกโอเคสถานการณ์มันเกิดขึ้นละแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นละแย่สุดๆโดนทุกทรมานโดนทารุณกรรมทุกอย่างหมดคนรอบตัวของเขาตายไปหมดแล้วแต่เขาคิดได้ว่าเฮ้ยไม่มีใครสามารถเข้ามาในหัวของฉันแล้วบังคับให้ฉันคิดแบบไหนได้พูดอีกทีนะครับถึงแม้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณไม่มีใครสามารถเข้ามาในหัวคุณแล้วบังคับให้คุณคิดลบได้บังคับให้คุณโอนอ่อนไปตามเขาได้พูดง่ายๆเราจะมาสอนกันวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการตอบโต้กับสถานการณ์นั้นให้มันเป็นบวกให้ผลลัพธ์มันดีไม่ว่าใครที่จะมายัดเยียดข้อหาเห็นแก่ตัวให้กับคุณยัดเยียดข้อหาอะไรต่างๆที่บังคับกับคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการตอบโต้แล้วกลายมาเป็นผู้ชนะไม่กลายเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของใครเป็นผู้ชนะในทุกสถานการณ์นะครับเอาไหมครับ Say yes โอเคสรุปแล้วที่เล่ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณได้เข้าใจคร่าวๆนะครับว่าเรามีหลักการเรามาคุยกันเรื่องหลักการนี่ไม่ใช่ว่าเป็นไอเดียของคุณบัณฑิตคนเดียวเอามาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาสอนให้คนเนี่ยลุกคืนขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองเดี๋ยวโดนคนอื่นด่าเดี๋ยวกลัวคนน้นหน้าอย่างงั้นอย่างนี้ถ้าคุณไม่เชื่อแหล่งที่มาคุณจะไม่อยากทำมันเข้าใจไหมครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมต้องปูพื้นมาก่อนว่าเออนี่มันมีหลักการนะครับมันไม่ใช่ว่าผมอุปโลกขึ้นมาแล้วก็มาสอนคนแต่มีที่มาที่ไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือแต่ยังไงก็ตามคุณต้องลองทำดูเองอย่าเชื่อเพราะว่าผู้พูดจำได้ไหมครับอย่าเชื่อเพราะว่านายบัณฑิตพูดอย่าเชื่อเพราะว่าเล่าต่อกันมาอย่าเชื่อว่าอยู่ในตำราคนอื่นหนังสือคนอื่นไม่ใช่คุณต้องลองทำเองดูแล้วคุณก็จะรู้ให้แจ้งเห็นจริงเป็นปราชญ์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับถึง How to ก่อนอื่นนะครับทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรากำลังคุยเรื่องอะไรผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นคนที่มีความยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ต้องทำสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำคือคนอื่นบังคับนั่นเองคนอื่นใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆของเขาเนี่ยมาบังคับให้คุณทำสิ่งเหล่านี้ข้อดีของมันก็คือคุณจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นคุณจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมีความสบายใจเอาเรื่องที่มันไม่สำคัญเนี่ยออกไปจากอกคุณให้หมดนะครับคุณจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอันนี้เราเป็นคนไม่กตัญญูหรือเปล่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับหลักการถ้าคุณยึดหลักการนี้ไว้แล้วคุณจะสามารถเช็คได้ก็คือว่าหลักการที่ถูกต้องของความสัมพันธ์พ่อแม่แล้วก็ลูกก็คือพ่อแม่ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของลูกลูกเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองพูดง่ายๆคือลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของของเขาเองเขาเป็นเจ้าของสมบัตินี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่ในตัวของผมก็เป็นพ่อนะครับแล้วก็เลี้ยงลูก4คนหน้าที่ของเราคือทำยังไงให้เขาเป็นเจ้าของชีวิตที่ดีที่สุดให้เขายืนหยัดได้โดยขาของเขา2ข้างให้เขาเป็นเจ้าของที่มีคุณภาพเป็นเจ้าของที่มีศักยภาพนะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาแต่ว่าถ้าพ่อแม่จะพยายามครอบงำความคิดของลูกพยายามบังคับบอกว่าอันเนี้ยพอดีพ่อแม่เป็นฝันเป็นหมอแต่ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นลูกเป็นหมอให้พ่อแล้วกันนะหรือว่าพ่อมีความฝันงั้นมีความฝันจะเป็นนักร้องจะเป็นความฝันจะเป็นโน่นนี่แต่พอดีไม่ประสบความสำเร็จเลยเอาความฝันนั้นมายัดเยียดให้กับลูกซึ่งอันนี้ไม่แฟร์อันนี้ไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องในฐานะพ่อแม่เราควรจะมีหน้าที่สนับสนุนเขาให้เป็นเจ้าของให้ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองคืออะไรที่เขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ย
เขาจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของไอเดียนั้นแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากทำมันอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นคนเรามันต้องเป็นเจ้าของไอเดียของเขาเองเขาถึงจะมี drive หรือมี motivation มีความจูงใจที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นคนเรามันประสบความสำเร็จยากมากถ้าไอเดียนั้นถูกยัดเยียดมาจากคนอื่นแต่ไอเดียนั้นมันถูกอิทธิพลจากคนอื่นแล้วก็เราต้องมาจำใจกลืนมันไปเหมือนถูกบังคับทำไปนะครับบทเรียนต่างๆหรือหลักการต่างๆที่ผมจะสอนวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าคุณประกาศอิสรภาพคิดแบบคนอิสระนะครับแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยถ้าคุณพยายามจะมาบังคับชีวิตฉันแต่จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยนี่มันชีวิตของฉันนะครับนี่มันชีวิตของผมผมสามารถที่จะใช้มันอย่างไรก็ได้ตราบใดที่เน้นนะครับตราบใดที่ผมไม่ได้ไปก้าวก่ายสิทธิเสรีภาพของคนอื่นหรือไปผิดศีลธรรมอะไรกับใครผมมีสิทธิ์ก่อนนี่เป็นสิทธิ์ของเรานะครับคุณต้องมี bullshit detector นิดหน่อย BBS detector นิดหน่อยหรือเครื่องตรวจสอบนะฮะเครื่องตรวจสอบความไร้สาระว่าเฮ้ยคนนั้นเขาพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นแค่ว่าเขาอยากจะมาบังคับเราหรือเปล่าไม่เป็นวิกทิมหรือการไม่เป็นเหยื่อของคนเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเพิกเฉยนะครับผมเคยพูดถึงพลังแห่งการเพิกเฉยในหนังสือสำเร็จก่อนใครซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณควรจะเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราจะเจอเสมอนะไม่ว่าใครจะมาวิจารณ์เราหรือมายั่วให้เราต้องไปแข่งกับเขาหรือมาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบเช่นบางทีพ่อแม่ก็ทำเหมือนกันนะพ่อแม่ทำเช่นมาเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอะไรเงี้ยเราต้องมีวิธีการที่สังเกตว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องนี้โอเคเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ละพ่อแม่เขาก็จะทำอย่างนั้นนะเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้แต่เราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อเราต้องรู้ว่าไอการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่การที่คุณจะไปบอกพ่อแม่บอกเฮ้ยเนี่ยไม่ต้องถูกต้องนะเปลี่ยนนิสัยได้ละเขาไม่ทำหรอกส่วนใหญ่จะยากมากแต่คุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยโอเคไอ้ BS detector ของคุณเนี่ยมันจะต้องบีบบีบบีบแล้วมันจะต้องแบบว่านี่แล้วมาแล้วนะ BS เราต้องบอกว่าโอเคไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่การเปรียบเทียบการถูกเปรียบเทียบหรือการถูกวิจารณ์หรือความเห็นของคนอื่นเนี่ยคุณจะต้องมี BS detector แล้วบอกโอเคเรื่องนี้ฉันไม่ต้องสนใจนะแน่นอนมีอีกเรื่องนึงนะที่ผมอยากจะสอนคุณไว้เลยในที่นี้ก็คือว่าถ้าคุณอยู่ในชีวิตด้วยการที่ไม่สนใจว่าไม่แคร์เท่าไหร่ว่าใครมันจะคิดยังไงกับคุณเนี่ยโหมันชีวิตที่อิสระสุดๆเลยเรื่องนี้เนี่ยผมตกผลึกมาจากหนังสือหลายเล่มแล้วก็มันเป็นนักคิดนักเขียนกูรูทั้งหลายแหล่ที่เก่งๆนะครับพูดเหมือนกันหมดก็คือถ้าคุณใช้ชีวิตแบบว่าคุณไม่ต้องแคร์ความคิดเห็นของคนอื่นมากนะไม่ต้องแคร์เลยด้วยซ้ำคุณใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากใช้แล้วก็มีความสุขในแบบของคุณเองเนี่ยก็พอแล้วอย่างน้อยคุณทำให้คนหนึ่งคนในโลกนี้มีความสุขคือตัวคุณเองอันนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วนะอย่างน้อยคุณก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วการที่คุณสามารถที่จะมีความสุขได้นะครับพยายามใช้ชีวิตโดยไม่ขึ้นกับคนอื่นโดยไม่ขึ้นกับความเห็นของคนอื่นและก็ไม่แสวงหาการปรบมือจากคนอื่นนะครับจำไว้เมื่อไหร่ที่คุณต้องไปแสวงหาอยากจะให้คนโน้นมายกย่องเรานับถือเราเนี่ยคุณจะยิ่งได้มันยากขึ้นเขาจะสังเกตพวกคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะเซนส์ได้รู้สึกได้ว่าคุณน่ะกำลังไปพึ่งเขาอยู่คุณกำลังโหยหาขอความยอมรับจากเขาอยู่และเขาจะเคารพคุณน้อยลงแต่คุณสังเกตเด็กคนประเภทที่ว่าไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่ฉันจะใช้ชีวิตของฉันอย่างเงี้ยฉันจะแบบมีความสุขของฉันได้แบบนี้เนี่ยคนแบบนั้นเนี่ยคนเคารพมากกว่านะครับในความสัมพันธ์ผู้หญิงกับผู้ชายก็เหมือนกันคุณลองสังเกตเด็กถ้าในความสัมพันธ์โรแมนติกความสัมพันธ์โรแมนซ์ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยแคร์น้อยกว่าอีกคนหนึ่งสมมุติว่าผู้ชายแคร์กับผู้หญิงมากเลยแล้วผู้หญิงเนี่ยก็บอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็คือยังมีตัวเลือกอื่นอยู่เนี่ยคนไหนที่จะได้เปรียบใน relationship นั้นคนไหนที่ได้เปรียบในความสัมพันธ์นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปแสวงหาการยอมรับจากคนอื่นอันนี้ก็เป็นหลักที่อันนึงที่ผมเรียนมาจากหนังสือของดร.เวนไดเออร์นะครับแล้วก็หนังสือของโรเบิร์ตแอนโทนีก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเอง
คนที่เชื่อมั่นในตัวเองหรือมี self esteem สูงมีความภูมิใจในตัวเองสูงเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความยอมรับจากคนอื่นมีนะครับคนเยอะในสังคมที่แบบอยากดังสุดๆแล้วก็แบบโหทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองดังแล้วดังในแบบเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเรื่องที่แบบว่าเฉาโชว์มีเยอะแยะมีคนมาเคยหาเรื่องกับผมก็มีคนที่แบบว่าพยายามอยากดังเร็วไงขอเกาะกระแสในบัณฑิตไปดังแต่ว่าใช้ในวิธีที่ผิดในวิธีที่แบบว่านี่พยายามสร้างเรื่องเฉาโชว์เรื่องที่ไม่มีมูลความจริงแต่ว่าพยายามไปกล่าวเท็จเพื่อที่จะให้ตัวเองดังขึ้นมาใช้ Facebook ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์อะไรเขาจะไม่พิมพ์เรื่องพวกเนี้ยแต่พอดีเขามี Facebook ไงมันก็เลยพิมพ์เรื่องบ้าๆออกมาแล้วก็เลยใช้ Facebook เป็นเครื่องมือคนเดี๋ยวนี้สมัยคนนี้ก็เป็นสื่อเองไงแล้วก็คนสมัยนี้เด็กๆมันก็เชื่อคนง่ายอ่ะเขาไม่มีวิจารณญาณของเขาเองนี่แหละในยุคของโซเชียลมีเดียคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณเองไม่ต้องไปเชื่อใครในครั้งแรกนะครับโอเคตัวของผมเองก็ใช้หลักคิดของดร.เวนไดเออร์เลยคือไม่ว่าใครจะว่าอะไรฉัน ignore เสมอเลยใครจะวิจารณ์อะไรฉันไม่สนใจฉันเพิกเฉยฉันหันแก้มไปข้างนึงฉันไม่สนใจพอคุณไม่ไปให้พลังตรงนั้นนะครับมันก็หายไปเยอะมากเลยว่าทำยังไงอะถ้าจะคิดบวกแล้วเนี่ยแต่คนในรอบข้างคนในรอบตัวเราคนที่บ้านเนี่ยจะคอยชวนให้ไปพูดเรื่องลบๆอยู่เรื่อยจะคอยคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องข่าวลบๆคุยอะไรหรือว่าคอยด่าเราหรือว่าคอยพูดในทำนองที่ว่าเฮ้ยเนี่ยดูคนเกิดมาแค่นี้คุณทำไม่ได้หรออะไรหรือว่าพูดในทำนองที่ไม่ให้กำลังใจกับเราผมก็บอกว่าถ้าคนอื่นพูดเรื่องลบๆมาเนี่ยคุณไปช่วยเขาทำไมหมายความว่าคุณไปเพิ่มพลังให้เขาทำไมอะไรก็ตามที่คุณไม่ให้พลังนะมันจะหายไปในทุกสถานการณ์เนี่ยคุณสามารถเลือกการตอบโต้แบบเป็นลบหรือการตอบโต้แบบเป็นบวกและการตอบโต้แบบเป็นบวกก็มีหลายเกรดด้วยมีแบบคุณภาพหลายเกรดนะแบบว่าบวกแบบ C บวกหรือบวกแบบ B บวกหรือบวก A บวกการที่คุณสามารถเพิกเฉยก็เป็นแบบนึงเพิกเฉยก็เป็นคุณภาพที่มีบวกเหมือนกันใช่อาจจะเป็น C บวกนะครับก็คืออย่างน้อยคุณไม่ได้ไปเพิ่มพลังลบให้กับเขาอย่างน้อยคุณไม่ได้ไปแบบทำให้สถานการณ์มันใหญ่ขึ้นถ้าคุณไปเถียงเขาถ้าคุณไปหัวเสียถ้าคุณไปโกรธคุณทำให้สถานการณ์มันใหญ่ขึ้นคุณไป add energy คุณไปเพิ่มพลังงานตรงนั้นนะครับทำให้พลังงานมันใหญ่ขึ้นแต่ในเมื่อคุณเป็นผู้นำคนคุณเป็นคนสามารถที่สร้างอิทธิพลในทางที่ดีได้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานไปในทางบวกได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นนิวทรัลหรือเป็นพลังงานแบบปานกลางคือเขาพูดลบมาแล้วคุณก็อย่างน้อยคุณไม่ไปเพิ่มพลังให้เขานั่นก็เป็นเรื่องบวกในอย่างหนึ่งนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ก็ชมได้ละเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งละแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยไม่ดีหรอคุณเป็นผู้นำคนคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดเรื่องอะไรไปตามเขาอะทำไมปล่อยให้คนที่เป็นเนกาทีฟเป็นผู้นำอะใช่ไหมโลกนี้มันมีเนกาทีฟมากกว่าไงโลกนี้เป็นเรื่องลบมากกว่าเยอะจิตของคนจะถูก attract ก็ก่อนเรื่องลบไม่งั้นจะมีข่าวลบๆแต่ไม่หมดแล้วไม่เขารู้ว่าเขาขายได้ไงมีเรื่องดี99เรื่องมีเรื่องลบเรื่องเดียวแต่ดันไป concentrate focus เรื่องลบใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกสำนักข่าวจะรายงานข่าวไอ้เรื่อง1ลบ1อันที่มันเป็นลบเนี่ยประโคมจนมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใส่สีใส่ไข่ใส่อะไรจนมันเรื่องใหญ่กันไปหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่1ใน100เรื่องแต่99เรื่องที่มันเป็นเรื่องดีไม่ present ไม่นำเสนอนี่แหละครับเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และเราในฐานะคนที่คิดอย่างเที่ยงตรงเราต้องไม่สนับสนุนนะครับเราจะต้องไม่สนใจมันนะพูดง่ายๆผมบอกแล้วผมไม่เปิดดูข่าวไม่จำเป็นต้องรู้นะครับแล้วชีวิตก็ยังมีความสุขสบายร่ำรวยมั่งคั่งไม่เห็นจะต้องมานั่งแบบโดนสำนักข่าวต่างๆมามีอิทธิพลทำให้เราจิตตกนะครับผมก็ตามข่าวโลกได้ทันตลอดเสมอไอ้เรื่องที่เราต้องรู้ผมรู้หมดอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นคุณอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเรื่องพูดได้ใช่ไหมผมก็ใช้กลยุทธ์นี้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวอะไรก็ตามในเวลาถ้าเกิดแบบเอาละพูดถึงเรื่องอดีตอีกละใช่ไหมมันอาจจะมีคนรอบตัวของคุณเนี่ยที่ชอบเอาเรื่องอดีตยกกับเข้ามาพูดอะไรเงี้ยผมจะมีเรดาร์ทันทีปิ้งเรดาร์ผมสัญญาณออกมาละแต่เราไม่ไปบอกเขานะเนี่ยถ้าเราไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพูดเรื่องอดีตแล้วยังไม่นี่เราไปเริ่มไปเพิ่มพลังให้เขาละสถานการณ์มันจะเลวร้ายขึ้นแต่ผมจะใช้วิธีการทำเฉยๆเสร็จแล้วก็ในขณะที่เขาบ่นถ้าเกิดเขามีช่องว่างหายใจนิดนึงผมก็จะบอกเนี่ยนะอาทิตย์ที่แล้วไปเขาใหญ่มาโรงแรมสวย
เราเริ่มเปลี่ยนแล้วไงเราเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศของห้องแล้วไงเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนถูกอินเทอร์รัปไงเหมือนถูกตัดเหมือนถูกรบกวนอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆนะถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆเหมือนกับเยื่อในสมองหรือรอยหยักในสมองนี่มันไม่ไปแล้วไงมันถูกรบกวนตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยพอมันจะวิ่งไปทางลบปุ๊บมันถูกรบกวนตัดปึ๊บวิ่งไปทางลบปุ๊บถูกรบกวนตัดปึ๊บทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันไปไม่ได้แล้วคราวนี้มันจะถูกเลี้ยวมาทางบวกมันจะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีที่ไปแล้วไงนี่คุณไปวิธีการเทรนคนอีกอย่างนึงฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีกลยุทธ์พวกนี้เนี่ยคุณสามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้เข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องเป็นเหยื่อของคนรอบข้างของคุณไงคุณเป็นผู้นำที่นำเขาออกมาจากขุมนรกนั้นได้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในขุมนรกละชั้นไหนอันนี้พูดเปรียบเทียบถึงขุมนรกในจิตใจนะครับเพราะคนที่แบบคิดลบอย่างเงี้ยคุณสามารถเป็นผู้นำเขาได้นะครับด้วยกลยุทธ์นี้คือคุณเปลี่ยนเรื่องพูดเยอะมากเลยว่าทำยังไงอ่ะถ้าจะคิดบวกแล้วเนี่ยแต่คนในรอบข้างคนในรอบตัวเราคนที่บ้านเนี่ยจะคอยชวนให้ไปพูดเรื่องลบๆอยู่เรื่อยจะคอยคุยเรื่องการเมืองคุยเรื่องข่าวลบๆคุยอะไรหรือว่าคอยด่าเราหรือว่าคอยพูดในทำนองที่ว่าเฮ้ยเนี่ยดูคุณเกิดมาแค่นี้คุณทำไม่ได้หรอกอะไรหรือว่าพูดในทำนองที่ไม่ให้กำลังใจกับเราผมก็บอกว่าถ้าคนอื่นพูดเรื่องลบๆมาเนี่ยคุณไปช่วยเขาทำไมหมายความว่าคุณไปเพิ่มพลังให้เขาทำไมอะไรก็ตามที่คุณไม่ให้พลังนะมันจะหายไปในทุกสถานการณ์เนี่ยคุณสามารถเลือกการตอบโต้แบบเป็นลบหรือการตอบโต้แบบเป็นบวกและการตอบโต้แบบเป็นบวกก็มีหลายเกรดด้วยมีแบบคุณภาพหลายเกรดนะแบบว่าบวกแบบ C บวกหรือบวกแบบ B บวกหรือบวก A บวกการที่คุณสามารถเพิกเฉยก็เป็นแบบหนึ่งเพิกเฉยก็เป็นคุณภาพที่มีบวกเหมือนกันใช่อาจจะเป็น C บวกนะครับก็คืออย่างน้อยคุณไม่ได้ไปเพิ่มพลังลบให้กับเขาอย่างน้อยคุณไม่ได้ไปแบบทำให้สถานการณ์มันใหญ่ขึ้นถ้าคุณไปเถียงเขาถ้าคุณไปหัวเสียถ้าคุณไปโกรธคุณทำให้สถานการณ์มันใหญ่ขึ้นคุณไป add energy คุณไปเพิ่มพลังงานตรงนั้นนะครับทำให้พลังงานมันใหญ่ขึ้นแต่ในเมื่อคุณเป็นผู้นำคนคุณเป็นคนสามารถที่สร้างอิทธิพลในทางที่ดีได้คุณสามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานไปในทางบวกได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นนิวทรัลหรือเป็นพลังงานแบบปานกลางคือเขาพูดลบมาแล้วคุณก็อย่างน้อยคุณไม่ไปเพิ่มพลังให้เขานั่นก็เป็นเรื่องบวกในอย่างหนึ่งนะครับนั่นเป็นเรื่องที่ก็ชมได้ละเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งละแต่ถ้าจะดีกว่านั้นเปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยไม่ดีหรอคุณเป็นผู้นำคนอ่ะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องพูดเรื่องอะไรไปตามเขาอ่ะทำไมปล่อยให้คนที่เป็นเนกาทีฟเป็นผู้นำอ่ะใช่ไหมโลกนี้มันมีเนกาทีฟมากกว่าไงโลกนี้เป็นเรื่องลบมากกว่าเยอะจิตของคนจะถูก attract ก็ก่อนเรื่องลบไม่งั้นจะมีข่าวลบๆแต่ไปหมดแล้วไม่เขารู้ว่าเขาขายได้ไงมีเรื่องดี99เรื่องมีเรื่องลบเรื่องเดียวแต่ดันไป concentrate focus เรื่องลบใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกสำนักข่าวจะรายงานข่าวไอ้เรื่อง1ลบ1อันที่มันเป็นลบเนี่ยประโคมจนมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใส่สีใส่ไข่ใส่อะไรจนมันเรื่องใหญ่กันไปหมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่1ใน100เรื่องแต่99เรื่องที่มันเป็นเรื่องดีไม่ present ไม่นำเสนอนี่แหละครับเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์และเราในฐานะคนที่คิดอย่างเที่ยงตรงเราต้องไม่สนับสนุนนะครับเราจะต้องไม่สนใจมันนะพูดง่ายผมบอกแล้วผมไม่เปิดดูข่าวไม่จำเป็นต้องรู้นะครับแล้วชีวิตก็ยังมีความสุขสบายร่ำรวยมั่งคั่งไม่เห็นจะต้องมานั่งแบบโดนสำนักข่าวต่างๆมามีอิทธิพลทำให้เราจิตตกนะครับผมก็ตามข่าวโลกได้ทันตลอดเสมอไอ้เรื่องที่เราต้องรู้ผมรู้หมดอ่ะเข้าใจไหมฉะนั้นคุณอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการที่ว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเรื่องพูดได้ใช่ไหมผมก็ใช้กลยุทธ์นี้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวอะไรก็ตามในเวลาถ้าเกิดแบบเอาละพูดถึงเรื่องอดีตอีกละใช่ไหมมันอาจจะมีคนรอบตัวของคุณเนี่ยที่ชอบเอาเรื่องอดีตยกกับเข้ามาพูดอะไรเงี้ยผมจะมีเรดาร์ทันทีปิ้งเรดาร์ผมสัญญาณออกมาละแต่เราไม่ไปบอกเขานะเนี่ยถ้าเราไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมพูดเรื่องอดีตแล้วยังไม่นี่เราไปเริ่มไปเพิ่มพลังให้เขาละสถานการณ์มันจะเลวร้ายขึ้นแต่ผมจะใช้วิธีการทำเฉยๆเสร็จแล้วก็ในขณะที่เขาบ่นถ้าเกิดเขามีช่องว่างหายใจนิดนึงผมก็จะบอกเออเนี่ยนะอาทิตย์ที่แล้วไปเขาใหญ่มาโรงแรมสวยๆเราเริ่มเปลี่ยนบรรยากาศของห้องแล้วไงเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนถูกอินเทอร์รัปไงเหมือนถูกตัดเหมือนถูกรบกวนอ่ะคราวนี้เนี่ยถ้าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆนะ
าคุณทำแบบนั้นบ่อยๆเหมือนกับเยื่อในสมองหรือรอยหยักในสมองนี่มันไม่ไปแล้วไงมันถูกรบกวนตรงนั้นบ่อยๆเนี่ยพอมันจะวิ่งไปทางลบปุ๊บมันถูกรบกวนตัดปึ๊บวิ่งไปทางลบปุ๊บถูกรบกวนตัดปึ๊บทำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันไปไม่ได้ละคราวนี้มันจะถูกเลี้ยวมาทางบวกจะรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีที่ไปแล้วไงนี่คุณไปวิธีการเทรนคนอีกอย่างนึงฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีกลยุทธ์พวกนี้เนี่ยคุณสามารถควบคุมทุกสถานการณ์ได้เข้าใจไหมครับคุณไม่ต้องเป็นเหยื่อของคนรอบข้างของคุณไงคุณเป็นผู้นำที่นำเขาออกมาจากขุมนรกนั้นได้นะครับไม่ว่าเขาจะอยู่ในขุมนรกละชั้นไหนอันนี้พูดเปรียบเทียบถึงขุมนรกในจิตใจนะครับเพราะคนที่แบบคิดลบอย่างเงี้ยคุณสามารถเป็นผู้นำเขาได้นะครับด้วยกลยุทธ์นี้คือคุณเปลี่ยนเรื่องพูดตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจนะครับในหนังสือของ Pulling Your Own Strings เนี่ยของดร. Wayne Dyer ซึ่งผมอ่านตอนเด็กๆตอนแรกบางอันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วบางอันก็สงสัยว่าเอ้ยมันในสถานการณ์จริงเป็นยังไงวะเขามีทำจำลองสถานการณ์จริงมาในท้ายเล่มเลยนะครับผมรู้สึกว่าตรงนั้นช่วยผมได้มากกว่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มกันตรงนั้นก่อนเลยก็คือเขาจะมีเริ่มสถานการณ์มาแล้วก็แยกออกตัวอย่างมาว่าถ้าคนที่เป็นเหยื่อจะตอบแบบนี้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเหยื่อคือคนที่เป็นคนที่แบบอิสระเขาจะตอบแบบนี้เราลองมาดูสถานการณ์เลยนะครับสมมุติว่าญาติไม่ว่าจะเป็นแม่หรือว่าจะเป็นแม่ยายหรือว่าลูก ask you to talk on the phone when you're very busy and just don't want to talk โทรหาคุณเงี้ยแล้วบอกให้คุณมาคุยโทรศัพท์ในขณะที่คุณกำลัง busy อยู่ในขณะที่คุณกำลังวุ่นวายอยู่แล้วก็ยังไม่มีอารมณ์คุยอ่ะตอนนั้นยังไม่อยากคุยอ่ะถ้าคนที่เป็นเหยื่อก็จะคุยไปแต่ก็รู้สึกว่าถูกกดดันถูกเร่งแล้วก็รู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเหยื่อก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้นะครับบอกญาติไปบอกคุณแม่ไปบอกลูกไปบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังยุ่งอยู่ไม่มีเวลาคุยขอเป็นเวลาอื่นนี่คือการตอบของคนที่ไม่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นอีกอย่างนึงนะครับที่คนที่มักตกเป็นเหยื่อจะทำก็คือชอบรู้สึกผิดในการ say no ชอบรู้สึกผิดในการ say no จริงๆแล้วเนี่ยมันถ้ามันอยู่ในขอบเขตสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดในการ say no ถ้ามีอะไรที่คุณไม่อยากทำก็ปฏิเสธไปเลยคุณอาจจะหาวิธีปฏิเสธที่นุ่มนวล นะครับโดยไม่ทำร้ายน้ำใจกันแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำเช่นถ้าคนเชิญคุณไปงานแต่งงานที่คุณไม่อยากไปเลยต้องไปนั่งฟังอะไรก็ไม่รู้ส่วนใหญ่งานแต่งงานไทยก็โอ้โหแบบหลายคนก็ทำจนเวอร์กระเลิกอะไรกันไปเยอะแยะไปหมดเลยผมไม่อยากไปนั่งทนฟังแบบนั้นผมก็ไม่ไปก็เท่านั้นเองผมมีเวลาที่ต้องทำกับชีวิตเยอะแยะที่มันสนุกสนานที่มันเป็นเรื่องประเทืองปัญญาเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เยอะแยะทำไมฉันต้องไปนั่งทนกระดึกอยู่ในนั้นตั้งเป็นหลายชั่วโมงนะครับถ้าคุณไม่อยากไปคุณก็หาวิธีที่ปฏิเสธอย่างที่นุ่มนวลก็ได้นะครับที่ไม่ทำร้ายน้ำใจกันแต่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดในการทำแบบนั้นคุณกำลังทานอาหารเสร็จแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคตอนนี้อิ่มแล้วนะปิ่มๆแล้วแต่จานของคุณเนี่ยยังมีเหลืออีกตั้งเยอะสมมติจานคุณยังเหลือตั้งเยอะถ้าคนที่เป็นเหยื่อก็จะกินต่อไปเนี่ยจนให้มันอิ่มจนอ้วนหรืออิ่มจนแบบว่าขึ้นมาถึงคอเพราะว่าโดนใครก็ไม่รู้ล่ะอาจจะพูดมาก่อนโอ้เนี่ยรู้ไหมในโลกนี้นะยังมีคนที่อดอยากอีกเยอะแยะมากมายทำไมเธอไม่กินข้าวของเธอให้หมดซึ่งมันไม่จำเป็นนะกินไปก็อ้วนอ่ะพอแล้วกินให้มันแบบว่าปิ่มๆ พอแล้วไม่ต้องอึดอัดมากแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดว่าเอ้ยมีคนในโลกนั้นไม่เกี่ยวกับคุณนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคฉันพอละก็พอไม่ต้องกินต่อคุณสังเกตว่ามีคนมาปรับทุกข์กับคุณพยายามดึงคุณลงไปให้ไปอยู่ในสภาพกำลังสมมติมีคนอกหักเงี้ยเพื่อนคุณอกหักก็มานั่งคุยกับคุณทั้งวันทั้งคืนเจอหน้าก็คุยแต่เรื่องนี้พยายามดึงคุณลงไปอยู่ในห้วงแบบนั้นด้วยตามหลักนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสของเขาไม่ใช่ไปนั่งคุยเวลาเขามาปรับทุกข์คุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสของเขาให้มาอยู่ในโลกของ
การคิดบวกให้ได้นี่เป็นหลักของ The Secret นะครับหลักของกฎแรงดูดแต่ที่เราคุยกำลังคุยกันอยู่นี้เนี่ยของดร.เวนไดเออร์เนี่ยถ้าคุณเป็น victim ถ้าคนที่เป็นเหยื่อนะครับก็จะนั่งฟังไปอย่างนั้นอ่ะก็เสียเวลาชีวิตไปด้วยกันนั่งฟังคนนั้นบ่นนั่งฟังคนนั้นปรับทุกข์แล้วคุณก็จะรู้สึกแย่พอๆกับคนนั้นพอๆกับคนที่มาปรับทุกข์ให้คุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มองเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยโอเคถ้าช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวถ้าคุณจะดูแลเวลาของคุณก่อนเวลาของคุณมีค่าเวลาของฉันเนี่ยไม่ควรจะสเปนไม่ควรจะใช้ไปกับในเรื่องของการมานั่งฟังคนนี้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับคนที่ไม่เป็นเหยื่อก็จะ excuse yourself and leave ขอโทษแล้วก็เดินออกไปแล้วก็จะบอกว่าฉันไม่มีความสนใจในการที่จะมานั่งสนทนาในเรื่องแบบนี้ในตอนนี้ฉันมีเรื่องอื่นต้องทำนะครับอย่างนี้ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวนะครับถ้าคุณมาคิดดีๆเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเราเห็นแก่ตัวเราไม่เสียสละหรือเปล่าเราอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแบบเห็นชัดเจนว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นทั้งเห็นแก่ตัวคุณก็แบบสบายอ่ะเบาใช่ไหมนี่เป็นอะไรที่ตอนเด็กๆเด็กวัยรุ่นนะผมก็เริ่มศึกษาเรื่องนี้ว่าเออจริงว่ะมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเลยจะมีคนมาชอบเราบังคับแล้วเราก็รู้สึกผิดนะครับเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลยแถมยังมีเวลาเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะช่วยเขาเนี่ยไม่ต้องไปนั่งจมวังวนกับเขาคุณต้องดึงเขาออกมาจากวังวนคุณต้องเปลี่ยน direct focus ของเขาเปลี่ยน focus ของเขาให้ไปคิดเรื่องอื่นนะแต่ถ้าเขายังดึงคุณเข้าไปคุยเรื่องนั้นอยู่เรื่อยผมเคยเจอนะครับคนแบบนี้แมรี่ก็ยังเคยเจอจนยังปัจจุบันนี้ก็ยังมีซึ่งเราก็พยายามหลีกเลี่ยงคนนั้นเพราะมันเสียเวลาชีวิตของเราบิซี่เราต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเยอะแยะที่มันสร้างสรรค์นะครับคุณไม่จำเป็นนะคุณอย่าไปเสียเวลาชีวิตกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องคุณช่วยเขาได้ช่วยให้เขาเปลี่ยนโฟกัสช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณต้องดูแลชีวิตของคุณเองสมมุติว่าคุณไปโรงแรมแล้วแอร์คอนดิชนิ่งหรือระบบแอร์ไม่ทำงานถ้าเป็นคนที่เป็นเหยื่อเขาไม่พูดอะไรเพราะว่าไม่อยากจะทำเป็นเรื่องใหญ่อะไรนะครับอันนี้ผมมีคนในครอบครัวเป็นอย่างนี้คนหนึ่งนะครับไม่ออกแล้วก็เป็นใครแต่ว่าเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็จะเกรงใจเสมอเลยจะแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องแต่ผมก็จะทันทีเลยจะเปลี่ยนห้องจะเปลี่ยนอะไรทุกอย่างไม่ว่าอะไรถ้าเกิดบริการไม่ได้เท่าตามที่ผมคาดหวังหรือจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าคนที่เป็น non victim ถ้าคนที่ไม่เป็นเหยื่อก็จะบอกว่าโอเคแอร์เครื่องนั้นจะต้องถูกซ่อมจะต้องซ่อมหรือไม่โรงแรมต้องเปลี่ยนห้องให้ฉันผมจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือมีครั้งหนึ่งที่ผมถูกเชิญไปแสดงที่สิงคโปร์โดยบริษัทหนึ่งไม่เอ่ยชื่อแล้วกันซึ่งผมก็ตอนนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงบ้างละหลังจากที่ชนะที่คาร์เนกี้ฮอลล์เนี่ยก็เดินทางไปทั่วโลกนะครับทุกที่เนี่ยก็ให้ความใส่ใจในการเดินทางของผมก็คือส่งตัวเครื่องบินชั้นดีมาให้แล้วก็มีโรงแรมอะไรนี่เป็นเรื่องปฏิบัติปกตินะครับของในวงการนี้โรงแรมก็เป็นโรงแรม5ดาวห้องก็ดีพอสมควรนะครับเพราะศิลปินเนี่ยเวลาเดินทางจะเหนื่อยถ้าเกิดต้องไปนั่งต่อสู้อะไรเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเดินทางแทบจะทุก 3-4 วันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามที่จะเดินทางสบายหน่อยไม่งั้นก็จะเหนื่อยมากตอนนี้พอผมไปถึงสิงคโปร์ไปไฟนอลโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมประเภทแบ็คแพ็คเป็นโรงแรมแบบประเภท2ดาว3ดาวโรงแรมถูกๆเงี้ยฮะผมก็แค่ลงมาแค่เจออันนี้ผมก็ช็อกแล้วผมก็โทรไปบอกผู้บริหารของออร์เคสตราวงนี้แล้วบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนห้องให้ผมคุณจะต้องเปลี่ยนโรงแรมให้ผมเพราะว่าผมจะไม่คอนดักพรุ่งนี้นะถ้าคุณไม่เปลี่ยนโรงแรมให้ผมแต่ผมพูดแบบสุภาพนะผมไม่จำเป็นต้องตะโกนด่าอะไรอย่างงี้ในทุกกรณีนะครับผมจะบอกว่าคุณจะโชว์ strength มากกว่าโชว์ความแข็งแกร่งมากกว่าถ้าคุณไม่ lose your head ถ้าคุณไม่แบบว่าหัวเสียถ้าคุณแบบว่าถ้าคุณจะโชว์ความแข็งแกร่งมากกว่าถ้าคุณสามารถเป็นพูดแบบแข็งแรงแต่ไม่ต้องโกรธแล้วก็โชว์ความ self control โชว์ความควบคุมตัวเองนะสิ่งนี้มันดูน่ากลัวมากกว่าอีกน่าเกรงขามมากกว่าอย่าใช้คำว่าน่ากลัวแต่น่าเกรงขามมากกว่าถ้าคนไหนเนี่ยโชว์ความแข็งแกร่งโดยไม่โกรธออกมาผมก็บอกเขาว่าถ้าภายใน6โมงวันนี้เนี่ยคุณยังไม่เปลี่ยนห้องให้ผมจะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทย
หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปนั่งทานอาหารบ้างผมไม่อยากจะอยู่ในโรงแรมนั้นนะผมก็ไปโตเต๋เที่ยวเดินเที่ยวบ้างในสิงคโปร์6โมงผมก็เช็คอีกทีนึงว่าเขาโทรมาหรือยังยังไม่โทรผมก็จัดการเลยจองตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทยทันทีแล้วผมก็ปล่อยให้เขาไปหาคอนดักเตอร์ใหม่กันเองซึ่งนั่นเป็นเรื่องของเขาละปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าผมมารู้ทีหลังว่าเป็นแผนของเขาอยู่ละที่อยากจะได้คอนดักเตอร์ที่มาแทนผมเรียบร้อยอยู่แล้วเขาเตรียมคนแทนมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารคนนั้นเนี่ยมีแฟนเป็นคอนดักเตอร์เขาก็อยากจะให้แฟนของเขาเนี่ยได้คอนดักได้รับคอนเสิร์ตนั้นคือพอนายบัณฑิตกลับบ้านปุ๊บเนี่ยเขาดีใจใหญ่เลยเขาได้เอาแฟนของเขาเนี่ยยัดเยียดเข้าไปหน่อหน้าวงทันทีเลยซึ่งผมก็เห็นแล้วโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีงานอื่นมีคนต้องการตัวฉันเยอะแยะฉันมีเงินสบายแล้วคือถ้าเกิดเป็นคนไม่มีเงินเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นคนจนหรือว่าเป็นคอนดักเตอร์ประเภทต้องหากินตลอดก็จะแบบว่าอาจจะต้องแบบคลานกลับไปแล้วก็ยอมรับสภาพบอกว่าเออเนี่ยเออโอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะห้องเล็กๆอย่างเงี้ยฉันก็ยอมทนไปฉันเป็นวิกทิมเป็นเหยื่อคอนดักเตอร์ประเภทที่เป็นเหยื่อคุณอาจจะเคยเจอชีวิตในตัวคุณก็ได้นี่ผมกำลังบอกให้คุณเปลี่ยนทัศนคติไงเพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องก้ำกืนฝืนทนนะถ้าเกิดคนคนไหนปฏิบัติกับคุณไม่ถูกต้องคุณต้องสอนเขาสอนเขาด้วยการกระทำคุณต้องสอนเขาด้วยการกระทำไม่ใช่สอนเขาด้วยปากอย่างเดียวคุณต้องสอนเขาด้วยการกระทำว่าสิ่งนี้ฉันไม่รับสิ่งนี้ฉันยอมรับไม่ได้คนแบบนี้เนี่ยคนในโลกเคารพมากกว่านะครับผมบอกก่อนถ้าคุณเป็นคนที่แบบก้ำกืนสืนทนอะไรอย่างเนี้ยคนเขาไม่เคารพคุณนะแล้วเขาก็จะเหยียบย่ำต่อไปเรื่อยๆแล้วจะมากขึ้นด้วยจะทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจำไว้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนเทรนคนอื่นให้ปฏิบัติกับคุณจำไว้ข้อนี้จำไว้ตลอดชีวิตคุณพูดอะไรเนี่ยเขาอาจจะไม่ใส่ใจแต่ถ้าคุณเทรนเขาจะตั้งใจฟังนะครับเพื่อคุณเทรนเขาด้วยการกระทำและนี่ผมก็เป็นการเทรนคนด้วยการกระทำเหมือนกันถ้าออเคสตราวงไหนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็ไม่มีใจในการเซอร์วิสด้วยซ้ำคือโอเคมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมเข้าใจว่าเขาอาจจะบุ๊กผิดหรือว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เราต้องตรวจสอบตรงนั้นก่อนไม่ใช่ว่าเราแบบโกรธในทันทีแต่มันก็ต้องตามข้อตกลงนะครับเรื่องนี้ผมก็บอกว่าผมรับไม่ได้จริงๆศิลปินระดับผมเนี่ยไปนั่งนอนโรงแรมร่วมกับอยู่ในโรงแรมเสียงดังๆซึ่งมีพวกเป้สะพายเป้มาเดินทางอะไรอย่างเงี้ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่ข้อดีของมันอะไรรู้ไหมครับตอนที่เกิดขึ้นข่าวนั้นสะพัดไปทั่วสิงคโปร์คนรู้คนไอ้พวกที่มันอยู่ในวงการเบงกาสิกเนี่ยพูดกันทั่วสิงคโปร์เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเอ้ยสงสัยเขาคงไม่เชิญคุณบัณฑิตไปแล้วมั้งเรื่องมากปรากฏว่าข้างหน้ามีคนเชิญผมไปอีกที่สิงคโปร์เหมือนกันอีกองค์กรนึงแล้วองค์กรใหญ่กว่าด้วยให้เงินเยอะกว่าด้วยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหแบบว่าต้อนรับขับสู้อย่างดีเพราะว่าได้ข่าวมาว่าคุณบัณฑิตเขาไม่ยอมรับในระดับนี้แล้วเขาแบบต้องมีมินิมัมแบบนี้นะเฟ้ยต้องแบบว่าอย่างน้อยคุณต้องดูแลอย่างดีเขาโหไปโรงแรมแบบ6ดาวเลยนะครับของสิงคโปร์ซึ่งก็ในสิงคโปร์คุณก็รู้อยู่ว่าค่าโรงแรมไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วก็เชื้อเชิญครอบครัวของผมทั้งครอบครัวเลยจ่ายตั๋วเครื่องบินของผมทั้งครอบครัวแล้วก็จ่ายค่าโรงแรมของผมทั้งครอบครัวเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติกับผมอย่างเป็น VIP แบบสุดๆเลยพาไปเที่ยวพาไปทานอาหารพาไปอะไรเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าการที่เราเนี่ยยืนหยัดในมาตรฐานของเราโลกเขาเรียนรู้ว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไงเข้าใจไหมครับการที่เราไม่ยอมคือถ้าเกิดผมเป็นคนที่ยอมคนอื่นนะครับอย่างผมเล่าให้ฟังว่ามีคนใกล้ตัวผมในครอบครัวผมคนนึงนะครับที่จะยอมเสมอเอ้ยไม่ต้องมีเรื่องอะไรเขาไม่ต้องมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนมีเรื่องมีราวนะครับเราไม่ได้แบบว่าตะโกนด่าหรือว่าแบบทำตัวงี่เง่าเหมือนกับบางทีที่เราเห็นข่าวบ่อยๆเช่นในเครื่องบินที่มีลูกค้าที่แบบว่าทำตัวน่าเกลียดอะไรเงี้ยที่ไม่เวลาไม่ได้ของที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ทำตัวน่าเกลียดจริงๆเราพูดแบบสุภาพได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องทำให้มันเป็นข่าวเช้าโชว์ตัวผมเองก็ระวังตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าเกิดแบบว่าวากใส่ใครหรือว่าวีนแตกใส่ใครหรือว่าตะโกนด่าใครอย่างเงี้ยเกิดเขาถ่ายคลิปไปแล้วไปลง YouTube ไปลง Facebook ก็ทำลายชื่อเสียงได้นะครับในส่วนของผมเนี่ยก็คิดอยู่เสมอเลยว่าเราต้องคอนโทรลตัวเองหรือควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองปรับปรุงให้เก่งขึ้นสมัยก่อนผมก็เป็นคนใจร้อนนะพูดตรงๆเป็นคนใจร้อนพอไปอยู่ในระดับที่ว่าคนรุ่นใหม่มองเราเป็นตัวอย่างก็
พยายามทำตัวให้ดีขึ้นสรุปก็คือเวลาที่คุณพยายามยืนหยัดในการไม่ยอมเป็นเหยื่อเนี่ยคุณสามารถทำได้ในวิธีที่นุ่มนวล นะครับไม่ต้องโกรธไม่ต้องแบบว่าหัวเสียภาษาอังกฤษว่า lose your head เสียหัวไปเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า lose your head ก็คือควบคุมอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถทำในแบบที่ว่า control นะครับคือเราควบคุมตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่พูดไปแล้วนะครับ a distant relative has died and you don't want to attend the funeral คนที่ไปเป็นญาติห่างเสียไปแต่คุณก็ไม่อยากไปงานศพอ่ะเพราะไปงานศพที่โอ้โหยิ่งงานศพเมืองไทยเป็นไม่รู้กี่วันกันนะใช่ไหมถ้าคนที่เป็น victim เป็นเหยื่อก็จะแบบหงุดหงิดนิดหน่อยที่ต้องไปแล้วก็แบบขณะที่อยู่ก็แบบทนทุกข์ทรมานสุดๆขณะที่แบบว่านั่งอยู่ในงานศพแล้วก็ต้องฟังโน่นฟังนี่แล้วก็แบบในทุกเวลาก็มานั่งคิดว่าอ้าวฉันน่าจะไปทำอย่างอื่นที่มันดีกว่านี้นะผมเคยเป็นนะผมเคยเป็นแบบว่าโดนลากไปอ่ะในสมัยเด็กๆนะสมัยเด็กโดนลากไปเสร็จแล้วก็ในงานที่ตัวเองไม่อยากไปอ่ะไม่จำไม่ได้ไม่งานแต่งงานหรืองานศพอะไรก็ตามแล้วก็รู้สึกแบบหงุดหงิดตลอดเวลาเลยทำไมเราต้องมาวะอะไรเงี้ยไม่เราไปทำอย่างอื่นที่เรามีความสุขมากกว่าดีเยอะได้เยอะจริงๆแล้วเนี่ยพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะ Pulling Your Own Strings ของดร. เวนไดเออร์เนี่ยข้อนี้ทำให้ผมแบบเปลี่ยนความคิดเลยเพราะว่าผมเนี่ยพอมานั่งคิดว่าเฮ้ยไอเวลาที่เราจะนั่งทำไอมานั่งหน้าหลุมศพงานศพเนี่ยกี่วันเนี่ยเราไปนั่งอ่านหนังสือเราไปนั่งศึกษาเราจะยิ่งไปได้เร็วกว่านี้นะเราไปทำสิ่งที่เราไปค้นคิดอะไรใหม่ๆไปศึกษาอะไรใหม่ๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ดีต่อโลกมากกว่านะจริงไหมการที่คุณเนี่ยได้ไปทำสิ่งที่สร้างสรรค์อะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้โลกนี้มันก้าวหน้าไปแทนที่จะไปนั่งก็เดอะอยู่ในที่ที่คุณไม่อยากอยู่แล้วก็โลกก็สแตนด์สติลโลกก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปคุณทำบุญให้กับโลกมากกว่านี่เป็นการกลับมานั่งคิดตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับก็คือมานั่งคิดทบทวนด้วยตัวเองไม่ต้องทำตามชาวบ้านเข้าไปนะครับคุณนั่งคิดทบทวนด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยโลกมันก้าวหน้ากว่าถ้าฉันไปใช้เวลาในการสร้างสรรค์ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณเป็นการทำบุญโอเคเมื่อกี้เราพูดแล้วครับคนที่เป็น victim คนที่เป็นเหยื่อก็จะหงุดหงิดไปตามถูกลากไปก็หงุดหงิดไปแล้วก็ใช้เวลาแบบไปอยู่ที่นั่นก็ใช้เวลาแบบในการด่าตัวเองนะครับที่ว่าฉันทำไมต้องมานั่งที่นี่ด้วยวะแต่ว่าถ้าคุณเป็น non victim หรือคนที่ไม่เป็นเหยื่อใครคุณก็บอกว่าคุณก็ไม่ไปเลยคุณไม่จำเป็นต้องไปถ้าใครตะโกนด่าคุณแบบใช้คำหยาบหรือว่าไม่จำเป็นต้องด่าคุณก็ได้แต่ว่าด่าอาจจะด่าคนอื่นต่อหน้าคุณถ้าคนที่เป็นเหยื่อคุณก็จะ get angry คุณก็ get angry หรือว่าคุณจะโกรธแล้วก็รู้สึกว่าถูกดูถูกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่เป็นเหยื่อคุณก็จะทำเป็นเฉยๆซะหรือปฏิเสธที่จะให้พฤติกรรมของคนอื่นเนี่ยมาควบคุมอารมณ์ของคุณข้อนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับอย่างที่ดร. สตีเฟน คาวีสอนก็คือ eventหรือสถานการณ์บวก response หรือการโต้ตอบถึงจะเป็นผลลัพธ์นะครับเท่ากับ results เพราะฉะนั้นเนี่ย event ก็คือการโกรธของคนอื่นซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งตอบโต้เขาโกรธก็โกรธไปดิเรื่องคุณเนี่ยเรื่องอะไรฉันจะต้องมีอารมณ์ลบด้วยอ่ะก็ใช่ไหมนี่เป็นเหตุผลที่พระเยซูคริสต์สอนให้ turn the other cheek นะครับก็คือหันแก้มอีกด้านนึงหันแก้มไปอีกด้านนึงคือหมายความว่า ignore เขาทำเป็นเพิกเฉยไม่ไปตอบโต้ไม่ไปต่อสู้ด้วยอารมณ์แบบเดียวกันใช่ไหมเขาอารมณ์ร้อนมาด่ามาคุณทำเป็นเฉยๆซะคุณก็หันหน้าไปอีกทางนึงแล้วก็ไม่ตอบโต้เดี๋ยวก็หายไปเองอ่ะคุณอย่าไปเพิ่มพลังลบให้กับเขาแล้วอย่าให้คนอื่นเนี่ยมา control your emotions หรือมาควบคุมอารมณ์ของคุณได้ข้อนี้ข้อโปรดของผมเลยตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยก็แน่นอนเราก็เติบโตขึ้นมาในเมืองไทยเราก็เจอเรื่องกฎอะไรบ้าๆเยอะไปหมดเข้าใจไหมในสถาบันต่างๆมันก็จะมีกฎของเขาเนี่ยแต่หนังสือเล่มนี้สอนให้ผมเห็นว่าเฮ้ยกฎของคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกฎที่คนตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อมาครอบงำเรา
มาทำให้คนเนี่ยเป็นเหมือนถูกล้างสมองบ้างเราไม่จำเป็นต้องไปเชื่อฟังกฎคนอื่นมากมายนะเข้าใจแต่เด็กเนี่ยผมก็แบบโอ้โหแค่ไปโรงเรียนสาย1นาทีนะผมเครียดสุดๆเลยถ้าไม่ส่งกันบ้านอาจารย์ผมก็เครียดสุดๆเลยผมเป็นเด็กที่เชื่อฟังมากๆเลยอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าถ้าผู้ใหญ่ที่ชอบการเชื่อฟังของเด็กก็จะบอกว่าเป็นคนที่อยู่ในกรอบจริงๆเลยคนที่เชื่อฟังเป็นเรื่องดีสำหรับเขาพอผมอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎของคนอื่นมันมีมาเพื่อบังคับพฤติกรรมของเรามันจะไม่ค่อยให้รางวัลกับคนที่คิดต่างกฎของคนอื่นเนี่ยถ้าเราทำตามเขาเราก็จะเป็นแบบเขาถ้าเราตามเขาเราก็จะกลายเป็นเหมือนคนอื่นๆซึ่งไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่ซึ่งทำงานออกมาก็ทำงานเหมือนกันประสบความสำเร็จก็เลเวลเดียวกันระดับเดียวกันจะไม่ส่งเสริมให้คนคิดต่างหรือคิดออกนอกกรอบฉะนั้นเนี่ยการทำตามกฎคนอื่นโดยไม่คิดมีผลเสียคุณถูกกฎบังคับต่างๆที่มันงี่เง่าอ่ะมันแปลกๆมันตลกๆแต่ที่ไม่มีความหมายอะไรเลยถึงแม้ว่ามัน harmless ถึงแม้ว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรเช่นถูกคาดหวังว่าจะต้องใส่ชุดขาวในสนามเทนนิสหรือว่ามีพิธีกรรมอะไรก็ตามเช่นการแต่งงานเนี่ยคุณจะต้องไปนั่งในส่วนไหนของโบสถ์อันนี้เขาให้ตัวอย่างนะครับของดร.เวนไดเออร์คือคนจะต้องมาคาดหวังต้องทำตามแบบนี้นะจะต้องไปอยู่ในโบสถ์จะต้องอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเป็น victim response ถ้าเป็น victim หรือคนที่เป็นเหยื่อก็จะบอกว่าคุณก็จะไม่ชอบจะแบบรำคาญรู้สึก upset รู้สึกโกรธแล้วก็บ่นกับทุกๆคนแต่ก็ทำตามกฎแปลกๆเหล่านั้นเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เป็นเหยื่อใครคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นสนใจเลยทำเป็นยักไหล่แบบไม่แยแสแล้วก็เฉยๆแบบว่าไม่จำเป็นต้องมานั่งหัวเสียอะไรกับมันแต่ก็ไม่จำเป็นต้องไปทำตามกฎนั้นทำตามที่เราอยากทำจบนี่คือการเป็นคนที่มีประสิทธิภาพแบบเงียบๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องให้โลกนี้มาครอบงำเราเป็นคนสร้างกฎของเราได้อีกอย่างนึงนะครับที่ผมมีเซนส์พออ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยโลกนี้มันเหมือนของเล่นเราเลยโลกนี้มันเป็นอะไรที่เราบีบๆมันได้ปรับมันได้กฎของคนอื่นไม่แอพพลายกับผมกฎของโลกนี้ไม่แอพพลายกับใช้ไม่ได้สำหรับผมอ่ะพูดง่ายๆย้ายออกนะครับระหว่างกฎแห่งจักรวาลกฎแห่งพระเจ้าหรือสัจธรรมอันนั้นเนี่ยผมทำตามแต่กฎของคนอื่นนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำตามมากมันไม่แอพพลายกับผมและจริงๆแล้วเนี่ยพอมาอ่านประวัติสตีฟจ็อบส์เขาคิดเหมือนกันเลยก็คือว่าคนรอบตัวของเขาไม่ว่าคนที่ทำงานให้เขาหรือว่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเนี่ยจะอธิบายตัวเขาว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยมันแอคเหมือนกับว่ากฎของโลกทั้งหมดเนี่ยมันใช้กับเขาไม่ได้เขาไม่จำเป็นต้องทำตามกฎใครนี่แหละครับเป็นซีเครทเลยเคล็ดลับของการเป็นคนครีเอทีฟนะครับผมกำลังสอนเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่ให้คุณแล้วนะมันจะไม่มีสอนแบบนี้ในโรงเรียนนะครับผมบอกให้เลยแล้วก็ในมหาลัยอะไรต่างๆสถาบันการศึกษาเขาจะไม่สอนแบบนี้แล้วผมกำลังบอกท็อปซีเครทเลยคำลับยอดของการเป็นคนประสบความสำเร็จคุณสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างที่ว่ากฎของคนอื่นเนี่ยคุณต้องมานั่งคิดก่อนว่าเฮ้ยกฎของคนอื่นนี่มันเราสามารถที่จะทำให้มันเจ๋งกว่านั้นได้ไหมทำให้มันแบบแหกข้ออะไรบางอย่างที่คือไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครไม่ได้ไปแบบทำให้สังคมเสียหายอะไรนะครับไม่ได้ไปก้าวก่ายสิทธิของใครแต่คุณสามารถที่จะประกาศความเป็นอิสรภาพของคุณได้และนี่ก็เป็นคำถามอีกอันนึงที่ผมเจอบ่อยก็คือว่าทำยังไงดีอะถ้าเกิดแบบว่าสมมติรับธุรกิจมาเป็นธุรกิจอยู่ในครอบครัวเป็นกงสีอยากจะทำอะไรอยากจะพัฒนาอะไรใหม่ๆแต่คุณพ่อไม่ให้ทำคุณแม่ไม่ทำพ่อเขามีระบบเก่าๆของเขาอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กหรอกแต่ใจเราอยากทำชิปเป๋งเลยผมบอกซีเครทให้นะครับอย่าไปบอกใครก็คือมันง่ายกว่าที่จะทำไปแล้วมาขอโทษทีหลังแทนที่จะไปขออนุญาตการขออนุญาตเนี่ยลำบากมากเลยการขออนุญาตนี่ลำบากมากเลยเพราะว่าคนที่มี authority หรือมีคิดว่าเขาเหนือเราเนี่ยเขาก็จะง่ายกว่าที่จะปฏิเสธเขาจะหาเหตุผลมาปฏิเสธเยอะมากเลยแต่ถ้าคุณทำไปก่อนแล้วค่อยมาไม่เป็นไรขอโทษทีทำไปแล้วทำไปเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นน่ะจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากจะอยู่ภายใต้กรอบใครไม่อยู่ภายใต้คอมแมนด์ของใครคุณต้องเป็นตัวของตัวเองอ่ะ
ทั้งชีวิตคุณจะไปอยู่ภายใต้ครอบงำของไม่ว่าจะใครก็ตามได้ไงคุณไม่สามารถเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง 100% ได้ถ้าคุณไม่ได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองไม่ได้ take risk ด้วยตัวเองไม่ได้เสี่ยงอะไรบางอย่างที่คุณเชื่อที่คุณอยากลองคุณจะไม่มีความเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง 100% ได้นะครับแล้วก็หลักการนี้เนี่ยผมไปอ่านในหนังสือของทิมเฟริสแล้วก็แบบว่าโดนใจมากทิมเฟริสคนที่แต่งหนังสือเรื่อง 4-hour work week นะครับที่ดังไปทั่วโลกทำงานที่ละ4ชั่วโมงแล้วเขาใช้คำนี้เหมือนกันเลยคือว่ามันง่ายกว่าที่จะทำไปแล้วมาขอโทษทีหลังแทนที่จะไปขออนุญาตคนอื่นนะครับเก็บเรื่องนี้ไปหลักคิดแต่ว่าใช้วิจารณญาณของคุณเองด้วยนะครับผมไม่อยากจะให้แบบว่าใช้แบบว่าผิดๆแล้วก็มาบอกอ๋อคุณบัณฑิตเป็นคนสอนเรื่องนี้นะครับใช้ด้วยวิจารณญาณของคุณเองสมมุติว่ามีเพื่อนร่วมงานของคุณขอให้คุณช่วยทำงานที่ไม่ใช่งานคุณน่ะที่มันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของคุณแล้วคุณก็ไม่อยากทำมันด้วยคีย์คือไม่อยากทำนะครับคือถ้าคุณใจคุณอยากจะอยากทำเรื่องคุณแต่คุณไม่อยากทำไม่ได้อยู่ภายใต้หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องทำไม่ขอบใครงานของคุณถ้าคนที่เป็นเหยื่อคุณก็จะบอกทำไปเถอะไม่เป็นไรทำอยู่ไปแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแบบแย่รู้สึกแบบว่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบแล้วรู้สึกว่าถูกควบคุมนะครับถูก manipulated แต่ถ้าคนที่เป็น non victim คนที่ไม่ขึ้นกับใครหรือไม่เป็นเหยื่อเขาก็ say no ไปเลยเป็นผมก็ say no นะผมไม่ยอมอยู่แล้ว say no ไปเลยโดยไม่ต้องมี excuse อะไรทั้งนั้นโดยไม่ต้องมีข้อแก้ตัวทั้งนั้นผมบอก sorry I don't wanna do it I don't wanna do it you know ถึงว่าโอเคถ้าอยากจะถนอมน้ำใจกันคุณอาจจะมีคำพูดอะไรที่หวานกว่านั้นที่เพราะกว่านั้นแต่คุณไม่จำเป็นต้องโกหกหาข้อแก้ตัวว่าอ๋อพอดีวันนี้ต้องไปงานแต่งงานวันนี้ต้องไปโน่นไปนี่ไม่ต้องโกหกคุณบอกโอเค I don't wanna do it you know หาคนอื่นทำแล้วกันที่เป็นเหยื่อของคุณแต่ผมไม่เป็นเหยื่อให้คุณแล้วกันอะไรประมาณนี้ You discover that you have been overcharged in a store คุณค้นพบว่าคุณได้ถูกชาร์จแพงเกินไปในร้านอาหารหรือในร้านค้าต่างๆถ้าคุณเป็นเหยื่อคุณก็จะไม่พูดอะไรเพราะว่าคุณไม่อยากจะแบบมีสีสร้างสถานการณ์ขึ้นมากลายเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งผมจะบอกให้คนในครอบครัวผมที่เล่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยคือเขาจะทำแบบนี้เลยคือจะไม่ยอมให้ผมทำด้วยนะคือผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาชาร์จเราเพิ่มแพงเกินไปนี่ว่าคนข้างๆผมนี้ไม่ใช่แมรี่นะครับบอกซะก่อนไม่ใช่แมรี่ไม่ใช่ลูกด้วยแต่เป็นญาติที่สนิทมากเขาก็จะแบบว่าห้ามผมเลยไม่ต้องอย่าไปทำมันอย่าไปยุ่งเขาเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมานั่นคือเป็นวิกติมนะครับเป็นเหยื่อแต่ถ้าคนไม่เป็นวิกติมหรือไม่เป็นเหยื่อคุณก็จะบอกว่าเนี่ยนะครับบินนี้ชาร์จแพงเกินไปคือมีไอเทมที่เราไม่ได้ทานอยู่ด้วยแล้วก็ช่วยปรับแก้ให้หน่อยนะครับนี่คืออยู่ในสิทธิ์หรืออยู่ในขอบเขตของเราที่เราไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดในการที่จะทำแบบนั้นเราไม่จำเป็นต้อง take everything ไม่จำเป็นต้องแบบว่าใครทำอะไรมาเราก็ต้องก้ำกืนฝืนทนอันนี้คือเป็นหลักการใหญ่ๆของหนังสือเล่มนี้นะคือเราไม่จำเป็นต้องก้ำกืนฝืนทนในเรื่องของคนอื่นเรื่องไอ้พฤติกรรมแย่ๆของคนอื่นเรื่องกากความคิดคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องก้ำกืนฝืนทนเราประกาศศักยภาพได้เลยเราสามารถเป็นบุคคลที่สบายสบายเบาๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมารู้สึกผิดเรื่องที่ไม่จำเป็นไม่ต้องรู้สึกเห็นแก่ตัวในเรื่องที่ไม่จำคนส่วนใหญ่จะยัดเยียดข้อหานี้มาให้คุณจำไว้แต่คุณก็ต้องมานั่งเช็คก่อนว่าเอ้ยจริงเขาบอกว่าที่เขาว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยอย่าลืมใช้หลักกาลามสูตรของพระพุทธเจ้านะครับเช็คก่อนว่าเอ้ยจริงเขาบอกว่าที่เขาว่าเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวนี่คือการบังคับให้คนอื่นทำตามสิ่งที่เราต้องการ